ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับถึงเวลาเรียนแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตอนท้ายคาบนะครับก็จะมีการสอบครั้งที่สามนะครับก็เดี๋ยวสักประมาณ12:09 นก็จะไปเจอกันที่ Google Classroom นะครับก็จะมีลิงก์แบบทดสอบย่อยปรากฏขึ้นมานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมนะครับว่าวันพฤหัสนี้นะครับวันพฤหัสนี้เราไม่มีเรียนใช่ไหมครับเพราะเป็นวันหยุดเนาะอย่างไรก็ตามผมวางแผนไว้ว่าผมจะสอนตามปกตินะครับเพราะว่าสอนตามปกตินี้ก็คือผมอาจจะไม่ได้สอนสดนะครับแต่ก็คือจะบันทึกวิดีโอเอาไว้นะครับดังนั้นเราหยุด4วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาดูนะครับกับ1ชั่วโมงนะครับเลคเชอร์1ชั่วโมงเพราะผมคาดการไว้ว่าถ้าเราสอนไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปถ้าสอนเสร็จปุ๊บแล้วหยุดเนี่ยมันยังดีกว่าหยุดไปก่อนแล้วก็ไปเร่งตอนท้ายผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นผมขออนุญาตทุกคนด้วยการทําวิดีโอขึ้นมาโดยที่ไม่ได้สอนสดนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันน่าจะมีประโยชน์ต่อเรามากกว่าที่หยุดสอนแล้วก็เดี๋ยวไปกระจุกกันตอนท้ายเพราะผมคิดว่าหลายๆวิชาคงไปสอนกระจุกตอนท้ายผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็จะสอนโดยที่บันทึกเทปเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปโพสใน Google Classroom นะครับน่าจะโพสให้วันพฤหัสนั่นแหละนะครับดังนั้นวันพฤหัสไม่มีสอนสดนะครับเราว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยไปดูแล้วก็วันพฤหัสก็เป็นเดทไลน์ของการส่งการบ้านด้วยนะครับดังนั้นก่อนเที่ยงคืนก็อย่าลืมส่งกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ควิสนะครับมีประกาศที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับควิสก็คือถ้าเราไปอ่านข้อตกลงเรื่องแบบทดสอบย่อยครั้งที่3เนี่ยผมเพิ่มรายละเอียดเข้าไป2สิ่งนะครับสิ่งแรกเลยก็คือคำสั่งข้อสอบเนี่ยก็คือจะเขียนชัดเจนแล้วคราวนี้นะครับว่าให้เติมคำตอบนะครับเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับดังนั้นอย่าเผลอไปกดอักขระอะไรเพี้ยนไปนะครับนะเพราะเราเซต Google Form ให้ตรวจอัตโนมัตินะครับดังนั้นระวังนิดนึงนะไม่ต้องใส่หน่วยไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับคำตอบเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งคราวก่อนมีบางคนมีปัญหานะก็ตัดปัญหาด้วยการคราวนี้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราไปอ่านในข้อตกลงแบบทดสอบย่อยก็คือว่าคราวนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับจะต้องทำลิงก์ของคณะตัวเองให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ตกลงกับอาจารย์อีกทั้ง2ท่านแล้วว่าถ้าใครทำข้อสอบย่อยนะครับแต่เข้าลิงก์ผิดคณะก็ให้คะแนนเป็น0ทันทีโดยที่ไม่ต้องไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับแล้วก็ยังใช้แทคนิคเดิมก็คือเดี๋ยวเราจะสอบตอน12:10แล้วก็ข้อละ4นาทีมี3ข้อนะครับก็มีเวลา12นาทีแล้วเราก็ extend เวลาให้3นาทีในการเผื่อเกิด error นะครับดังนั้นเราจะปิดรับคำตอบตอน12:25อย่างเป็นทางการตามเวลามาตรฐานประเทศไทยนะครับก็คือเริ่ม12:10ปิดจริงๆ12:25นะครับนะคราวก่อนก็มีบ้างที่ส่งไม่ทันนะครับแต่ก็อย่างที่ได้เขียนไว้แล้วนะถ้าส่งไม่ทันก็ถือว่าเป็น0ทั้งหมดนะครับพอเรา extend เวลาให้ถึง3นาทีแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันนะครับก็เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะเรากลับมานะครับกลับมาถึงบทสุดท้ายของเรานะครับก็คือระบบสมการเชิงอนุพันธ์นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เกริ่นเนาะว่าระบบสมการเชิงอนุพันธ์หน้าตายังไงนะครับแล้วก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราเนี่ยคืออันนี้เลยนะครับตอนนี้จุดประสงค์ของเราคืออันนี้นะคือเราพยายามจะเริ่มทำความเข้าใจในการ solve นะครับระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์นะครับโดยที่สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวนะครับแล้วผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคีย์ของเราเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากระบบเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปเมทริกซ์นะครับเพราะว่าเมทริกซ์เนี่ยมันคิดผ่านทางคอมพิวเตอร์อะไรง่ายกว่าแล้วก็อย่างนึงเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเคยเรียนตอนม.ปลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดย้ำอีกทีนึงว่าคืออะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือ Eigen Value Problem นี่แหละนะครับการหา Eigen Value Eigen Vector นี่จะมาช่วยเราคราวที่เราได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าวิธีการหายังไงนะครับก็ได้พูดถึงทฤษฎีบทที่มาที่ไปนะครับดังนั้นนะถ้าสมมุติว่าโจทย์นะครับให้เมทริกซ์จัตุรัสมานะครับอย่าลืมเมทริกซ์จัตุรัสคือเมทริกซ์ขนาด n คูณ n นะครับคือจำนวนแถวเท่ากับจำนวนคอลัมน์นะครับถ้าเราสามารถหาแลมดานะครับนะครับซึ่งแลมดาเนี่ยต้องเป็นตัวเลขเนาะแล้วก็คอลัมน์เวกเตอร์ x นะซึ่งไม่เป็นเวกเตอร์0เนี่ยนะที่ทำให้ax เท่ากับแลมดา x เนี่ยนะ ax เท่ากับแลมดา x นะเราจะเรียกแลมดาว่าค่าลักษณะเฉพาะแล้วก็เรียก x ว่าเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะนะครับทฤษฎีบทตรงเนี้ยจะเป็นการบอกว่าเราจะหาทั้งแลมดาทั้งหา x ยังไง
นะครับคำตอบก็คือพิสูจน์ไปแล้วคราวที่แล้วก็คือให้เราเขียนสมการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมการนี้เขาเรียกสมการลักษณะเฉพาะนะครับสมการลักษณะเฉพาะนะซึ่งจะเป็นสมการที่อยู่ในรูปตัวแปรแลมดานะครับโดยที่สมการพหุนามนี้เป็นพหุนามดีกรี n นะครับก็คือจะมีทั้งหมด n รากนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในคลาสของเราเนี่ย n ของเราเป็น2เนาะถ้าในคลาสของเราเป็น2นะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นเนาะพอ n เป็น2ปุ๊บนะดังนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็นพหุนามดีกรี2นะครับรากที่เรามีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รากนะครับนะดังนั้นนี่เขาเรียกสมการสังเคราะห์ดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำข้อ211ไปด้วยกันนะครับนะหวังว่าพวกเราบางคนน่าจะทำมาบ้างแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มเลยนะครับด้วยการคำนวณแลมดา i ลบ a ก่อนนะครับแลมดา i ลบ a นะครับแลมดานะครับก็เป็นตัวแปรนะที่เราจะต้องหานะครับเป็นตัวเลขส่วน i เนี่ยเนื่องจาก a เราเป็นเมทริกขนาด2คูณ2เนาะ i เนี่ยคือ identity matrix ได้พูดถึงคราวก่อนนะครับเมทริกเอกลักษณ์หรือ identity matrix นะครับคือเมทริกที่มีเลข1นะครับอยู่ที่เมนไดกอนอลหรือเส้นเทียงมุมหลักนะครับส่วนตัวอื่นนะครับมีสมาชิกเป็น0ทั้งหมดนะครับนี่คือแลมดา i แล้วก็ลบด้วย a นะ a ของเราก็ใส่ลงไปนะครับจากโจทย์นะครับก็คือ3ลบ1 4ลบ2ใส่เข้าไปนะครับแล้วคราวที่แล้วก็ได้ทวนไว้แล้วถ้าเรามีค่าคงที่คูณกับเมทริกเราจะต้องเอาค่าคงที่คูณกระจายไปทุกตำแหน่งดังนั้นแลมดา1แลมดาคูณ1ก็ได้แลมดาแลมดาคูณ0ก็ได้0แลมดาคูณ0ก็ได้0แลมดาคูณ1ก็ได้แลมดานะครับแล้วเราก็ได้อันนี้ออกมานะแล้วพอเรามีเมทริกซ์ขนาดเดียวกันเราก็สามารถบวกลบกันได้โดยคราวที่แล้วผมก็ได้ทวนให้กับพวกเรานะครับว่าการบวกลบเมทริกซ์ก็คือให้เอาสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันมาบวกลบกันนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับผมก็จะมีแลมดาอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับ3ก็เอาลบกันได้นะครับก็ได้เป็นแลมดาลบ3ต่อไปมี0ก็ลบด้วยลบ1นะครับก็กลายเป็นบวก1นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น0ลบ4นะครับก็จะได้ลบ4ใช่ไหมแล้วตัวสุดท้ายก็ได้แลมดาลบลบ2นะลบลบก็กลายเป็นบวกเนาะก็ได้แลมดาบวก2นะลบนะแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหานะครับสิ่งที่เราต้องการหาคือสมการลักษณะเฉพาะนะครับซึ่งได้เกิดไปแล้วมันคือเดทของแลมดา i ลบ a สิ่งที่เราคำนวณมาตอนนี้แค่แลมดา i ลบ a นะครับดังนั้นผมก็พิจารณาสมการลักษณะเฉพาะนะครับก็คือ0เท่ากับเดทของแลมดา i ลบ a ครับณขณะนี้เรามีแลมดา i ลบ a แล้วก็คืออันนี้นะครับแล้วเราก็หา determinant ก็จำกันได้เนาะ determinant เราสามารถเขียนเป็นนอกจากเขียนเป็นเดทได้เราก็เขียนเป็นค่าสมบูรณ์แทนก็ได้นะครับเราเคยเขียนสัญลักษณ์อันนี้มาแล้วตอนที่เราพูดถึงลองสเกลใช่ไหมแล้วเราก็หาเดทก็คูณลงลบคูณขึ้นก็ได้แลมดาลบ3แลมดาบวก2นะครับคูณลงก่อนเนาะนะครับแล้วเราก็ลบด้วยคูณขึ้นนะครับก็ลบด้วยคูณขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะได้คือก็กระจายออกมานะครับแลมด้าลบ3คูณแลมด้าบวก2ก็ได้แลมด้ากำลัง2ลบแลมด้าลบ6ไหมแล้วข้างหลังก็บวก4ป่ะนะดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือแลมด้ากำลัง2ลบแลมด้าลบ2นะครับแล้วเราก็แยกแฟกเตอร์ได้เป็นแลมดาลบ2กับแลมดาบวก1นะครับโอเคนะเรียบร้อยนะดังนั้นจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นนะครับแลมดาก็เลยเท่ากับ2กับลบ1นี่คือค่าลักษณะเฉพาะหรือไอเกนแวลูนะครับโอเคนะก็ตามนี้นะครับนี่คือวิธีการหาค่าลักษณะเฉพาะนะก็เดทแลมดา i ลบ a โอเคแต่ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไม่ทำอย่างนี้นะครับอันนี้คือ in general วิธีที่ผมเขียนตรงนี้คือมันใช้ได้สำหรับทุก a ขนาด n คูณ n เลยนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าคุณจะสังเกตว่ามันใช้เวลานานนิดนึงในการเขียนนะเดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวหลักสำคัญก็คือผมจะใช้วิธีที่2มากกว่ามันจะเป็นนี่วิธีที่1นะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่2มากกว่านะครับก็ให้เราไปดูตรงนี้ก่อนวิธีที่2นะซึ่งวิธีที่2เนี่ยนะอย่างที่ผมบอกถ้าเราพิจารณาเมทริกซ์ A ขนาด2คูณ2เนี่ยพูดง่ายๆก็คือถ้า A เมทริกซ์เราคือ A B C D นะแล้วเราดูสมการลักษณะเฉพาะเนี่ยซึ่งก็คือ0
debt ของ A ผิดบางเล่มเขียน A ลบแลมดา i นะลูกจริงๆมันสิ่งเดียวกับแลมดา i ลบ A มันแค่สลับลบกันแต่ด้านซ้ายมันเป็น0คูณตลอดด้วย0ด้วยลบเนี่ยมันก็ได้เท่ากันนะงั้นจริงๆแล้วบางเล่ม A ลบแลมดา i บางเล่มแลมดา i ลบ A ไม่ได้ต่างกันนะครับโอเคอย่างไรก็ตามนะครับผมพยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะในอันเนี้ยนะแลมดา i 1 1 0 0นะลบ a คือ a b c d อ่ะก็ทำแบบเดียวกันนะครับก็เราคงเคยเห็นมาแล้วว่าตรงนี้นะครับก็เอาแลมดาไปคูณทุกตำแหน่งเนาะนะครับแล้วก็ลบด้วย a b c d นะอันนี้กำลังจะพิสูจน์สูตรอะไรบางอย่างนะครับเดฟสุดท้ายตรงนี้ก็จะได้เป็นเดฟของแลมดาลบ a เนาะเอาตำแหน่งเดียวกันมาลบกันนะครับแล้วก็ศูนย์ลบ b ได้ลบ b ศูนย์ลบ c ก็ได้ลบ c แลมดาลบ d นะเราจะเห็นตรงนี้เดฟของเราก็จะได้แลมดาลบ a คูณแลมดาลบ d ลบด้วยใช่ไหมคูณลงลบคูณขึ้นโอเคนะสิ่งที่เราจะได้คือแลมดากำลังสองลบด้วย a บวก d แลมดาใช่ไหมบวกด้วย a d นะอันนี้คือสิ่งเดียวกันผมกระจายออกมานะครับแล้วก็สีเขียวก็คือบวก BC อันนี้คือสีเขียวนะแล้วก็ให้เราสังเกตนิดนึงนะครับสิ่งที่เราได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ0เท่ากับแลมดากำลัง2ลบคุณดูตรงนี้ดีนะครับ A บวก D เนี่ยอันจริงๆแล้ว A บวก D ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันคือเอาสมาชิกในเส้นเทียมุมหลักมาบวกกันนะครับนั่นคือ a บวก d ซึ่งในภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยเราน่าจะคงเคยเรียนมั้งถ้าไม่เคยเรียนก็เรียนรู้ใหม่แล้วกันนะครับว่าถ้าเราเอาสมาชิกที่อยู่ในเส้นเทียมุมหลักมาบวกกันเนี่ยเขาเรียกว่า trace นะครับตอนนั้นจริงๆแล้ว a บวก d ของผมเนี่ยมันคือ trace ของเมทริกซ์ a นะครับนะ trace ตรงนี้เผื่อใครอยากจะลองไปหาอ่านดูก็ได้นะครับ trace ก็คือผลบวกของสมาชิกในเส้นเทียมุมหลักนะครับโอเคลบ trace a lambda แล้วก็บวกด้วยตรงนี้นะ a d บวกผมเขียนผิดใช่ไหม ต้องเป็น a d ลบ d c สิขออภัยด้วยครับนะครับแล้วก็ขอบคุณครับทักมาในแชทบางส่วน a d ลบ b c จริงๆมันก็คือ debt a อ่ะดูดีนะ AD ลบ BC ย้อนกลับขึ้นไป AD ลบ BC เนี่ยจริงๆมันก็คือคูณลงลบคูณขึ้นเห็นไหมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะสมการลักษณะเฉพาะเนี่ยที่ตอนแรกเรามีทฤษฎีบทมาเนี่ยก็สามารถ derive สูตรใหม่ได้เป็นอันนี้ซึ่งไอ้สูตรใหม่นี้ที่ผมวงข้างล่างนี้ที่วง2ครั้งเนี่ยมันจริงเฉพาะ A เป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2ครับนะถ้า A ขนาด N คูณ N ใดๆเนี่ยก็ใช้อันนี้ไปแต่ถ้า a ขนาด2คูณ2อันนี้ก็อาจจะเร็วกว่าหน่อยดังนั้นเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะใช้หลังจากนี้ด้วยคือผมจะใช้อันนี้แทนนะเดี๋ยวผมจะใช้สีเหลืองแทนนะแต่ก็ไม่ผิดเลยถ้าใครจะใช้สีม่วงนี้นะก็ใช้อันนี้นะเมื่อกี้ทำให้ดูแล้วสีม่วงนะก็ไม่ผิดนะแต่ผมชอบใช้สีเหลืองมากกว่านะเพราะเป็นสูตรที่ดีไซน์ออกมาเพื่อเมทริกซ์ขนาด2คูณ2เท่านั้นเลยนะครับดังนั้นผมก็จะใช้สีเหลืองนะครับดังนั้นสมการลักษณะเฉพาะของผมเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะขอเขียนนิดนึงนะครับซึ่งมันก็คือแลมดากำลัง2ลบ trace a แลมดาบวก debt a เท่ากับ0อันนี้สำหรับเมทริกซ์ a ขนาด2คูณ2นะส่วนอันนี้เนี่ยคือ a ขนาด n คูณ n นะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับงั้นเราลองมาดูดีกว่านะสมมติว่าผมจะทำเมธอดที่2นะก็คือจะใช้เทคนิคลัดตรงนี้ก็ไม่เชิงลัดหรอกนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะผมก็จะได้สมการเส้นวัดก็คือ0เท่ากับแลมดากำลัง2โผล่มาเลยนะครับแล้วก็ลบ trace a ใช่ไหมผมก็มาดู trace คืออะไรนะอาจารย์บอกว่าเอาสมาชิกในเส้นเทียมมุมหลักมาบวกกันนะครับผมก็มี3กับลบ2เนาะผมก็มาใส่แล้วก็อยู่หน้าแลมดาบวกด้วยคูณลงลบคูณขึ้นใช่ไหมเด็ดนะครับคูณลงลบคูณขึ้นก็จะได้3ลบ2ลบด้วย4ลบ1ใช่ไหมครับผมจะได้แลมดากำลัง2ลบแลมดาตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับลบ6บวก4ก็ได้ลบ2
ก็คุณจะสังเกตว่ามันก็จะเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นตรงที่ว่าเนี่ยมันก็สั้นลงเยอะเลยจากที่คุณเขียนทั้งหมดเนี่ยคุณก็เขียนแค่เท่านี้สองบรรทัดนะครับก็เวลาเราสอบแล้วก็มีเวลาน้อยมันก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะแทนที่จะต้องไปเขียนแลมดาไอลบเอเด็ดแลมดาไอลบเออันนี้มันเขียนก็แล้วแต่คุณเลือกเอาเองไม่ได้บังคับนะแค่บอกว่าวิธีนี้มันก็เร็วกว่าเขียนให้เห็นชัดๆเลยว่าเร็วกว่าขนาดไหนนะครับโอเคนะครับดังนั้นผมก็ได้เหมือนเดิมเลยนะผมก็ได้เหมือนเดิมผมก็ copy มาเหมือนเดิมเลยโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมเลย copy โอเคนะครับดังนั้นผมจะใช้เมธอด2มากกว่านะโอเคนะครับเรียบร้อยนะก็จะได้มาแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือนักศึกษาหลายคนมักจะพลาดตรงนี้นะผมก็ขอเน้นย้ำว่าจริงๆนะตรงนี้จะต้องเป็นลบนะลูกนะตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับนี่ลบนะห้ามลืมลบเด็ดขาดนะแลมด้ากำลัง2ลบ trace a คูณแลมด้าบวก det a ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะ trace a ก็คือเอาเส้นเทียมมุมหลักมาบวกกันนะครับเส้นเทียมมุมหลักก็คือแนวเนี้ยเส้นเทียมมุมหลักคือแนวนี้นะครับให้เอาแนวเนี้ยมาบวกกันนะโอเคนะทีนี้อันนี้เราได้ค่าลักษณะเฉพาะแล้วเนาะแต่ถ้าเราอ่านโจทย์ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่โจทย์ให้หานะครับเพราะว่าโจทย์ให้หาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะด้วยนะครับหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะด้วยวิธีการนะครับก็คือให้เอาค่าลักษณะเฉพาะแต่ละตัวเนี่ยไปแทนในสมการแลมดา i ลบ a คูณ x นะครับพูดง่ายๆก็คือพิจารณาแลมดาเท่ากับอะไรก่อนดีผมเอาแลมดาเท่ากับ2ก่อนนะให้แทนแลมด้าเท่ากับ2ลงในคุณจำได้ใช่ไหมว่าการที่จะเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะค่าลักษณะเฉพาะนี่จะต้องสอดคล้องกับสมการนี้ใช่ไหมตอนนี้เรารู้แลมด้าแล้วนั้นต่อไปเราจะหา x เวกเตอร์ x วิธีการก็คือเขาก็จะย้ายข้างไปนะครับแล้วก็จริงๆดึงตัวแปรออกมาเนาะคราวที่แล้วผมทำให้ดูแล้วอันเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยหลักการก็คือในการหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะนี่จริงๆผมควรจะเขียนให้ดีกว่านี้นะก็คือข้อแรกเขียนอย่างนี้เพื่อให้ได้ค่าลักษณะเฉพาะมาสเต็ปที่2ก็คือให้เอาค่าแลมด้าที่เราได้แต่ละอันเอามาแทนในนี้โอเคดังนั้นสเต็ปที่1เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเราในการหาค่าลักษณะเฉพาะนะพอเราได้ค่าสมมติเอาแลมด้าแต่ละตัวเอามาใส่ตรงนี้เราจะหาค่า x ซึ่งก็คือเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะหรือไอเกนเวกเตอร์นั่นเองนะครับค่าลักษณะเฉพาะคือไอเกนแวลูนะครับโอเคดังนั้นผมก็จะขอเอาแลมด้าไปแทนในนี้นะครับนะเราขอแลมด้าไปแทนในนี้นะโอเคดังนั้นจริงๆแล้วสิ่งแบบนึงนะโอเคเผื่อผมพูดอะไรไม่ตรงกับที่นี่โอเคถูกแล้วนะดังนั้นผมก็แทนลงไปนะก็แทนลงไปนี้ตอนนี้ผมรู้แลมด้าเป็น2ผมก็จะได้2 i ลบ a คูณ x 2 i ลบ a คูณ x เท่ากับ0นะครับซึ่งคราวที่แล้วผมได้เน้นย้ำไปเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยด้านขวานี่ก็ไม่ใช่เลข0นะตรงนี้เป็นคอลัมน์เวกเตอร์ x ก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขแต่เป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับตรงเนี้ยทุกตัวเป็นเมทริกซ์หมดเลยนะทุกตัวเป็นเมทริกซ์หมดเลยยกเว้นเลข2ตัวเดียวที่เป็นตัวเลขนะครับดังนั้นก็ตั้งสติผมก็2คูณ i เนาะ i คือ1 1 0 0เมทริกซ์ A นะครับก็คือ3ลบ1 4ลบ2นะครับนี่คือ 2i ลบ a นะครับ x เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการหานะครับก็คือเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะหรือไอเกนเวกเตอร์นั่นเองเราจะให้ x เนี่ยเป็น x1 x2 นะอันนี้คือสิ่งเดียวกันนะผมมันคือสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ศูนย์ตรงเนี้ยได้พยายามย้ำไปแล้วนะเราต้องตั้งสติดีๆมันคือคอลัมน์เวกเตอร์ศูนย์ศูนย์นะนั้นตั้งสติดีๆนะครับนะเวลาเราเขียนศูนย์เนี่ยนะดังนั้นเวลาเราอ่านเท็กซ์เนี่ยบางครั้งบางเล่มเขาก็จะเขียนเลขศูนย์เนี่ยเป็นเลขศูนย์โดยพิมพ์เป็นตัวหนานะครับเพื่อบ่งบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเลขนะแต่มันเป็นซีโร่เวกเตอร์นะครับเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะนะครับเป็นเมทริกซ์ศูนย์นะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็คูณไปเร็วๆเลยนะทีนี้ผมอยากให้เราสังเกตนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือว่าคุณสังเกตเนาะไอเมทริกไอเนี่ยนะเมทริกไอเนี่ยตอนที่เราคูณเมทริกไอเนี่ยมันคือ1 1
ใช่ไหมบนเส้นเทียมมุมหลักที่เหลือเป็นศูนย์หมดไม่ว่าค่าของที่เป็นอะไรก็ตามเวลาเราคูณเข้าไปเนี่ยเราต้องคูณทุกตำแหน่งเนาะที่ได้บอกไปสังเกตว่าเทอมที่ยังหลงเหลือเนี่ยคือเทอมในเส้นเทียมมุมหลักเห็นไหมเพราะมันมีเลขหนึ่งเลขอะไรมาคูณมันก็ได้เลขนั้นเทอมที่จะไม่มีผลใดๆเลยก็คือเทอมที่ off main diagonal นะมันพอมันจะเป็นศูนย์หมดนะครับดังนั้นเวลาเราตอนคิดอะตอนเราคิดไอ้ก้อนเนี่ยเราคิดแค่ว่าเอาพวกเส้นเทียมมุมหลักมาคิดนะเพราะอีก2เทอมที่เหลือเป็น0ดังนั้นในหัวของผมอะนะผมก็โอเคเรามันลบ a ใช่ไหมดังนั้นข้างหน้าเป็น2นั้นจริงๆแล้วคุณก็ถ้าคิดเร็วๆมันคือ2ลบ3อะแล้วก็ใช่ไหม2คูณ1ก็ได้2แล้วก็มาลบกับลบ2ใช่ไหมส่วนเทอมที่ไม่ใช่อยู่ใน main diagonal อ่ะมันไม่มีผลดังนั้นผมก็เลยจะได้ตัวเดิมก็แค่ใส่ลบเพิ่มเข้าไปโอเคแล้วโอเคดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณทำไปสักระยะหนึ่งคุณก็จะสกิปบรรทัดนี้ไปโอเคไหมแล้วคุณก็นึกเฮ้ย 2i ลบ a ไหมคุณก็แค่เอา a มาคือถ้าคิดช้าๆเอาไหมตอนแรกมี a คือนี่พอมันลบ a ปุ๊บพอมันลบ a ก็แปลว่าอะไรคุณก็ต้องเติมลบใช่ไหมเติมลบเข้าไปแล้วก็พอ2 i ปุ๊บก็เทอร์มที่เอฟเฟกต์ก็คือไอ้2ไปกระทบตรงนั้นนะแค่นั้นนะนะส่วนตัวอื่นนี่ก็จะไม่กระทบโอเคแล้วเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวก็จะคุ้นนะผมแค่พูดให้ฟังดังนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ลบ1 1ลบ4 4ใช่ไหมนะครับแล้วเราก็คูณเมทริกนะครับคูณเมทริกออกมาผมจะได้ลบ x 1นะเวลาเราคูณเมทริกคราวที่แล้วก็ได้ทวนไว้แล้วว่าคูณยังไงก็เหมือนกับดอทโปรดักต์นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือลบ x 1บวก x 2นะครับส่วนบรรทัดล่างนะครับก็จะได้ลบ 4x 1บวก 4x 2นะครับแล้วก็0 0นะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าเมทริกซ์2เมทริกซ์นี้เป็นเมทริกซ์ขนาดเดียวกันนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากันก็แสดงว่าเมทริกซ์2เมทริกซ์นี้สมาชิกในตำแหน่งที่สมในกันย่อมเท่ากันผมก็เลยได้รู้ว่าตัวนี้กับตัวนี้ต้องเท่ากันตัวนี้กับตัวนี้ก็ย่อมเท่ากันนะครับจึงเป็นที่มาของระบบสมการนี้ลบ x 1บวก x 2เท่ากับ0ลบ 4x 1บวก 4x 2เท่ากับ0นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราเช็คได้เสมอเลยนะครับว่าถ้าเราทำถูกต้องโอเคพูดไปคือวิธีการเช็ควิธีหนึ่งก็คือว่าให้ดูว่า2สมการเนี่ยมันเป็นพหุคูณของกันและกันหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถหาค่าคงที่คูณสมการที่1แล้วได้สมการที่2มั้ยงั้นในที่นี้ถ้าผมคูณ4ปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าสมการที่1จะกลายเป็นสมการที่2ถ้าคูณด้วย4นะครับสัญญาณเนี่ยเป็นการบอกว่า2สมการเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสมการเดียวกันอ่ะนะพูดง่ายๆคือสุดท้ายแล้วต่อให้เป็นระบบสมการ2ตัวแปรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นพหุคูณของกันและกันนะนะก็คือมันจะต้องเป็นสมการเดียวกันนะแบบเนี้ยน่าจะเป็นสัญญาณที่เราทำถูกต้องแต่ถ้าคุณทำข้อไหนแล้วผลออกมา2สมการที่คุณได้ไม่ได้เป็นพหุคูณของกันและกันไม่ได้สามารถหาค่าคงที่คูณสมการที่1ได้สมการที่2อันนี้ถือว่าคุณทำผิดแน่นอนนะทำผิดแน่นอนเพราะจริงๆแล้วพอคุณมาท่านนี้ตอนนี้คุณเชื่อนะถ้าคุณเชื่อผมไปชั่วขณะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคุณต้องได้เหมือนกันเนี่ยดังนั้นพอมันเหมือนเป็นปุ๊บคุณเลือกสมการไหนก็ได้อ่ะผมก็อาจจะเลือกสมการที่2ก็ได้สำหรับบางคนหรือผมก็จะเลือกสมการที่1ก็ได้เพราะสุดท้ายมันคือสิ่งเดียวกันถ้าผมเลือกสมการที่1ทุกคนคงเชื่อผมว่าจริงๆแล้วมันคือ x1 เท่ากับ x2 นะครับเพราะฉะนั้น x1 เท่ากับ x2 ดังนั้นนะครับเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะคืออย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการหาคือเวกเตอร์ x แต่เวกเตอร์ x ของเราแทนสีเขียวนะครับว่ามัน x1 x2 นะครับผมก็ใส่ x1 x2 ลงไปแต่ตรงนี้เนี่ยผมคิดมาได้นะครับว่า x1 เท่ากับ x2 ผมก็เอา x1 แทนด้วย x2 ลงไปอันนั้นถ้าผมดึง x2 ออกผมก็จะได้1 1นะครับนะดังนั้นจริงๆแล้วคำตอบของเขาว่าเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะนะครับจริงๆผมต้องเขียนเต็มว่าที่สมในเขาใช้คำว่าที่สมในกับค่าลักษณะเฉพาะแลมด้าเท่ากับ2คือ
นะเพราะว่าตอนนี้ที่เราคำนวณมาเนี่ยก็คือต้องสอดคล้องกับแลมดาเท่ากับ2เนาะโอเคอย่างไรก็ตามที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่าคุณเห็นไหมว่าจริงๆแล้ว x 2มันยังฟรีอยู่นะคุณเลือก x 2เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นจริงๆแล้วเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเนี่ยคำตอบมันคือมีอินฟินิตตัวนะแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ x 2เป็นอะไรก็ได้ยกเว้นตัวเดียวนะครับเมื่อ x 2เป็นจำนวนจริงยกเว้นอะไรครับยกเว้น0เนี่ยเพราะว่าเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเนี่ยไอเกนเวกเตอร์เป็นอะไรก็ได้ยกเว้นเวกเตอร์0ดังนั้นคุณค่าคูณค่าคงที่อะไรไปเนี่ยนะก็ได้หมดยกเว้นห้ามเลือก x 2เป็น0นะพูดง่ายๆก็คือข้อนี้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สมในกับแลมด้าเท่ากับ2คืออะไรคำตอบคือ1 1บางคนอาจจะตอบ2 2บางคนอาจจะตอบ3 3ใช่ไหมคุณคูณได้2คูณได้3บางคนอาจจะตอบรูท2รูท2ก็ได้เพราะคุณคูณรูท2ทั้งหมดบางคนอาจจะตอบลบ5กับลบ5ก็ได้ไม่มีผิดสักคนหนึ่งนะเพราะเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะไม่ยูนิคนะหรือถ้าจะให้ผมพูดในแง่ของคณิตศาสตร์ก็คือกำลังจะบอกว่าค่าคงตัวใดๆที่ไม่ใช่0คูณเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะแล้วมันยังเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะครับโอเคนะผมพูดใหม่ค่าคงที่ใดๆที่ไม่ใช่0คูณเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะก็ย่อมได้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเหมือนเดิมโอเคนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากให้พวกเราเช็คบรรทัดนี้เสมอนะเพราะการที่จะได้คำตอบที่เป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะจำนวนอินฟินิตตัวเนี่ยนะสองสมการนี้ต้องเป็นสมการเดียวกันนะพูดง่ายๆคือจะต้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันแหละใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นเส้นตรงคนละเส้นที่มีความชันต่างมันตัดได้แค่จุดเดียวก็จะได้มีแค่คำตอบเดียวแต่เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะจะต้องมีอินฟินิตอันนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสองเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับดังนั้นก็จบไปแล้วผมก็จะทำทำนองเดียวกันนะตอนนี้เพิ่งทำแค่แลมด้าเท่ากับ2เสร็จเองเดี๋ยวผมก็ไปทำแลมด้ากับลบ1นะแล้วผมก็ทำนองเดียวกันนะครับก็แลมด้าเท่ากับลบ1นะครับสำหรับแลมด้าเท่ากับลบ1ผมก็ไปแทนสมการเดิมนะถ้าเราจำได้ผมพยายามเน้นย้ำตรงนี้แทนลงไปในแลมด้า i ลบ ax เท่ากับ0นะครับแลมด้า i ลบ ax เท่ากับ0ผมก็จะได้ลบ1 i ลบ aเท่ากับ0นะครับแล้วเราก็จำไว้นะครับว่าผมจะทำเร็วๆแล้วนะครับตรงเนี้ยมันเป็น a มันเป็น3ลบ1 4ลบ2 3ลบ1 4ลบ2โอเคนะผมก็เขียนขึ้นมาครับ3ลบ1 4ลบ2ใช่ไหมแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่าตัวที่กระทบเนี่ยก็คือในเมนเดกานอลนั้นแล้วเราคูณด้วยลบ1ก็แสดงว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือลบ1ลบลบ1ลบใช่ไหมส่วนตัวอื่นคุณก็แค่เติมลบเพราะมันลบ a นะ x ตรงนี้ผมก็จะให้เป็น x 1 x 2เหมือนกันนะคืออ่านให้เป็น y 1 y 2ก็ได้แต่ผมยังคงตัวเดิมเอาไว้ส่วนด้านขวายังเป็นส่วนสูงครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือลบ4 1ลบ4 1 x 1 x 2ใช่ไหมส่วนสูงนะครับแล้วพอคุณคูณกระจายมาก็จะได้ลบ 4x1 บวก x2 ทั้งคู่เลยนะผม drop เมทริกซ์ทิ้งแล้วนะทำเร็วขึ้นละนะครั้งที่2ก็เช็คทุกครั้งว่ามันเป็นพหูของการและกันหรือเปล่านะในที่นี้คุณก็เห็นว่ามันคือสมการเดียวกันโดยที่มันก็คือคูณด้วย1นะนะคุณจะต้องหาค่าคงที่คูณสมการแรกให้ได้สมการที่2ให้ได้นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณน่าจะคิดถูกละนะนี่คือวิธีการเช็คง่ายๆว่าคุณหาเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะได้ถูกต้องหรือเปล่าพอถึงมาด้านนี้คุณก็มีสิทธิ์เลือกสมการที่1ก็ได้สมการที่2ก็ได้แล้วก็ข้อนี้มันเท่ากันด้วยซ้ำนะทีนี้เนื่องจากผมไม่ชอบเศษส่วนผมก็จะเลือกเป็น x2 เท่ากับ 4x1 นะครับเพราะฉะนั้น x2 เท่ากับ 4x1 ดังนั้นนะ x2 เท่ากับ 4x1 ผมขอ copy แล้วกันนะดังนั้นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สมในกับค่าลักษณะเฉพาะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแลมด้าเท่ากับลบ1คืออย่าลืมนะครับตอนนี้เราให้มันเป็นเวกเตอร์ x นะครับแล้วก็ใส่ x 1 x 2ลงไปแต่ x 2ของเราคือ4 x 1คุณก็สามารถดึง x 1ออกมาได้คุณจะสังเกตว่าตอบ1 4นะซึ่งโดยปกติเพื่อความง่ายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเวลาเขาตอบอะนะเขาก็จะแทน x 1ตัวนี้เป็นด้วย1นะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็น1 4นะ
แต่ถ้าจะให้ตอบแบบเป๊ะเป๊ะสุดสุดถูกต้องแบบไม่มีข้อข้อรหาก็คือว่าเวกเตอร์ระยะเพาะนี่เป็นอะไรก็ได้ในนี้เมื่อ x 1เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ไม่เป็นศูนย์ไม่เป็นไม่ใช่เวกเตอร์ไม่เป็นเลขศูนย์นะครับเพราะว่าเราไม่เอาเวกเตอร์ศูนย์เป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยเท่านี้นะครับและนี่ก็นี่คือวิธีการหาไอเกนแวลูกับไอเกนเวกเตอร์นะครับนะก็ตามนี้นะครับตามนี้นะแล้วก็อันนี้จำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรู้ว่าทำยังไงเพราะว่าหลังจากนั้นไปเราจะหาไอเกนแวลูไอเกนเวกเตอร์มากมายนับไม่ถ้วนกี่ครั้งก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเห็นนะว่าทำแล้วทำอีกทำมุกเดิมเนี่ยตลอดนะครับดังนั้นคีย์ตรงนี้คือสำคัญมากนะครับนะนี่คือการหาไอเกนแวลูไอเกนเวกเตอร์ดังนั้นเวลาเราอยากจะฝึกเพิ่มเติมก็ลองไปเสิร์ช Google ก็ได้นะครับหรือว่าไปหาเท็กซ์บุ๊กเล่มไหนก็ได้นะครับก็จะมีเวลาพูดเมทริกซ์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องพูดถึงไอเกนแวลูกับไอเกนเวกเตอร์นะลูกๆครับดังนั้นเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเราเริ่มต้นนะวิธีการหาไอเกนแวลูหรือค่าลักษณะเฉพาะนะครับก็คือเราจะต้องใช้อันนี้นะครับหรือผมจะใช้ช็อตคัทนะครับก็คือเขียนสูตรมาแล้วก็คือแลมด้ากำลัง2ลบเทรส a คูณแลมด้าบวกเดท a เท่ากับ0นะครับรากที่ได้เนี่ยก็จะเรียกว่าค่าลักษณะเฉพาะก็จะมีทั้งหมด2ค่าเพราะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นพหูนามกำลัง2นะครับพอเราได้แลมด้ามาก็เอาแลมด้ามาใส่ในนี้นะครับในสูตรนี้แลมด้า i ลบ a x เท่ากับ0แล้วเราก็ต้องหา x ออกมาให้ได้นะครับโดยที่ทั้ง x ทั้ง0เนี่ยเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะแล้วก็เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเราเนี่ยมันไม่ยูนิคนะครับก็คือถ้ามีค่าคงตัวที่ไม่ใช่0คูณกับเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับโอเคตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมเลยใช้เวลาพอสมควรนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อโอเคนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับผมขอทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป้าหมายของเรานะครับคือพยายามจะโซฟตัวนี้เนาะจำได้ไหมเป้าหมายของเราขอก๊อปมาดีกว่าพี่เกดเขียนแล้วคืออันนี้นี่คือโกของเราไม่เอาไม่เอานี่คือโกของเรานะครับแล้วเราก็เพิ่งเรียนทูที่สำคัญที่สุดไปนะครับดังนั้นนี่คือเป้าหมายของเราดังนั้นเดี๋ยวนี่คือเป้าหมายของเรานะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องโซฟอันนี้ให้ได้นะครับไม่ว่า A B C D เป็นอะไรก็ตามให้เราสังเกตนิดนึงนะจริงๆแล้วผมได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราต้องการโซฟตัวนี้ไม่ว่า A B C D เป็นอะไรแล้วผมก็อุบไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุก A B C D หรอกนะมันจะมีบางอันที่เราตัดออกไปที่เราไม่พิจารณานะครับด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยคำนี้ผลเฉลยสมดุลอ่ะเราลองมาดูนะผลเฉลยสมดุลนะบางคนพูดอันนี้ขึ้นมาแล้วคุ้นมากเลยนะผลเฉลยสมดุลนะครับคืออะไรนะก็คล้ายๆกับตอนที่เราพูดถึงอะไรนะเส้นเฟสใช่ไหมตอนที่เราพูดถึงสมการอิสระใช่ไหมที่ y พรามเท่ากับ fy ใช่ไหมครับด้านขวามือของสมการอันดับหนึ่งนั้นนะเป็นขึ้นอยู่กับ y เท่านั้นนะอิสระจากตัวแปรต้นไม่มีตัวแปร t นั่นเองนะครับแล้วการที่เราจะหาผลเฉลยสมดุลของสมการอิสระก็เซตให้ y พรามเป็น0นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผลเฉลยสมดุลเนี่ยนะก็คือแทนที่จะเป็น y นะในที่นี้เราเป็น x นะก็คือเป็นผลเฉลย x นะครับที่ทำให้เลียนแบบเลยนะครับก็คือแทนเปลี่ยนจาก y พรามเป็น0ก็เป็น x พรามเป็น0นะครับซึ่งคำว่า x พรามเป็น0ก็แปลว่าอะไรเนื่องจาก x พรามเท่ากับ ax ก็เป็นสิ่งเดียวกับแปลว่า ax เท่ากับ0นั่นเองนะครับ ax เท่ากับ0นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งเดียวกับการบอกว่าหาค่าผลเฉลย x ที่ทำให้ ax เป็น0โอเคแล้วเขาจะจงใจนะครับให้ det a ของเราเนี่ยไม่เป็น0นะที่เขาให้ det a ไม่เป็น0เนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีทฤษฎีบทอันนึงซึ่งเราได้พูดกันคราวที่แล้วอยู่ตรงไหนสักทีโอเคนี่ทฤษฎีบทนี้พอมัน det a ไม่เป็น0ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ทันทีว่าระบบสมการ ax เท่ากับ0เนี่ยจะมีแค่ผลเฉลยเดียวคือผลเฉลยชัด x เท่ากับ0นะครับนะตรงนี้เขาเรียกผลเฉลยชัดหรือ trivial solution นะ x เท่ากับ0ดังนั้นผมจะใช้ทฤษฎีบทนี้นะ
พอเขากำหนดว่าเดทเอไม่เป็นศูนย์เนี่ยนะเดทเอไม่เป็นศูนย์เราจึงได้ว่าเนี่ยผมก็จริงๆผมก็เขียนไว้ให้หมดละเนื่องจากกำหนดให้เดทเอได้ผลเฉลี่ยเดียวก็เลยเป็น x เท่ากับศูนย์ซึ่งอย่าลืมนะตอนนี้ x ของเราเนี่ยมันคือคอลัมน์เวกเตอร์ศูนย์ศูนย์นะนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณมองเป็นระนาบเพลน x y ก็ได้เนี่ยถ้าไปมองเป็นระนาบเพลน x y นะคุณก็จะได้ค่า x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยเป็นจุดกำเนิดเนาะศูนย์ศูนย์นะผมก็เลยเขียนตรงนี้มาเป็นจุดกำเนิดนะครับนะเป็นจุดกำเนิดโอเคดังนั้นจงจำไว้นะครับว่าสำหรับเดี๋ยววันนี้จะสำคัญในอนาคตนะครับระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ x พรามเท่ากับ ax เนี่ยโดยที่ตอนนี้เราพิจารณา a เป็นเมตริกขนาด2คูณ2แล้วก็เนื่องจากเรากำหนดให้เดท a ไม่เป็นศูนย์เนี่ยนะผลปรากฏว่าผลเฉลยสมดุลได้มีเพียงแค่จุดเดียวผลเฉลยเดียวนะครับคือ x เท่ากับ0โอเคนะครับจากทฤษฎีบททั้งหมดดังนั้นผลเฉลยสมดุลไม่ได้มีมากกว่า1อันนะสำหรับสมการนี้มีแค่อันเดียวก็คือจุดกำเนิดนะครับหรือ0 0นั่นเองโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะมีการวาดรูปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดมาจากการเส้นเฟสนะครับใน1มิติคราวนี้มันจะเป็น2มิติก็เลยเขาจะไม่ได้เรียกว่าเฟสไลน์ละนะไลน์มันเป็นนี่เส้นเดียวใช่ไหมแต่ถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นเฟสเพลนละจะมีการวาดรูปเกิดขึ้นนะครับวาดรูปเกิดขึ้นก็คือต่อยอดมาจากดังนั้นก็ไม่แปลกนะเพราะว่าตอนพูดผลเฉลยสมดุลมันก็ตอนนู้นมันก็ยังพูดได้ใช่ไหมผลเฉลยสมดุลของสมการอิสระอันนี้ก็จะเป็นผลเฉลยสมดุลของระบบสมการเอกพันธ์ก็พูดได้อันนู้นมีเฟสไลน์อันนี้มีเฟสเพลนใช่ไหมอันนู้นเขาเรียกเส้นที่เราวาดอันนู้นนะเขาเรียกอินทิกรัลเคิร์ฟใช่ไหมอันนี้เขาจะเรียกทราเจคทอรี่โอเคไหมแล้วก็เฟสเพลนที่มีทราเจคทอรี่อยู่เขาเรียกรวมๆว่ารูปเฟสหรือเฟสพอร์เทรตนะนะโอเคนะแล้วก็ถ้าคุณจำได้ตอนเราพูดถึงอะไรนะ stability นะเสถียรภาพของผลเฉลยสมดุลนะนะมันก็จะมี3ประเภทใช่ไหมตอนสมการอันดับ1อันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะมี3ประเภทแต่คุณถ้าคุณสังเกตชื่อเนี่ยชื่อมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะอันนู้นเนี่ยจะมี asymptotically stable unstable แล้วก็ semi stable ใช่ไหมคุณสังเกตอันที่เปลี่ยนไปก็คืออันสุดท้ายเนี่ยนะอันสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่า semi stable เขาจะเรียก neutrally stable หรือพูดง่ายๆคือ stable ซะด้วยซ้ำคือตอนที่เราเรียนเนี่ยตอนตัวแปรที่1ตอนตัวแปร1ตัวเนี่ยนะสมการเชิงอนุพันธ์ระดับ1เนี่ยเวลาเราพูดคำว่า stable อ่ะกับคำว่า asymptotically stable มันคือสิ่งเดียวกันเนาะอันนี้เมื่อก่อนแต่ในเรื่องเนี้ยพอมันเป็น2มิติชื่อมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเวลาผมพูด stable อ่ะ stable คือสิ่งเดียวกับ neutrally stable โอเคดังนั้นห้ามไปคิดว่า asymptotically stable กับ stable คือสิ่งเดียวกันไม่ใช่ต่อไปสำหรับระบบสมการเอกพันธ์นะโอเคอย่างไรก็ตามนะเดี๋ยวผมจะเก็บเรื่องการวาดรูปเนี่ยไว้หลังสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีนึงนี่พูดเกริ่นให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วมันพ้องกันอยู่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปเนี่ยคือพยายามจะหาผลเฉลยเนี่ยก็คือโซฟอันนี้ให้ทุกคนดูนะครับให้ทุกคนดูโอเคดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือจะโซฟให้คนดูนะทีนี้แรงบันดาลใจมันมาจากไหนนะซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าจะพูดยังไงดีให้มันเข้าใจง่ายที่สุดโอเคแบบนี้ผมขอไปหน้านี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าระบบสมการเนี่ย x พรามหนึ่งเท่ากับ ax หนึ่งบวก bx สอง x สองพรามเท่ากับ cx หนึ่งบวก bx สองอันเนี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนกลับไปกลับมากับอันนี้ได้นะผมไม่อยากจะใช้เขียนอย่างนี้แล้วกันอันเนี้ยทุกคนคุ้นนะแต่เมื่อก่อนผมอาจจะเขียนเป็น A เล็ก B เล็ก C เล็กแต่อันนี้เป็น A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่นะผมก็เลยจะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนระบบสมการให้อยู่ในรูปสมการ เชิงเส้นเอกพันธ์อันดับ2ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ได้2สิ่งนี้เปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้บางคนบอกเฮ้ยอาจารย์แล้วเปลี่ยนยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมติผมมีอันนี้นะสมมติ x1 พรามเท่ากับ5ส่วน 4x1
บวกด้วย3ส่วน4 x 2แล้วก็มี x 2พรามเท่ากับ3ส่วน4 x 1บวก5ส่วน4 x 2โอเคผมอยากจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสมการให้เปลี่ยนอยู่ในรูปนี้นะเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับ2อย่างที่มีสมประสิทธิภาพที่วิธีการก็คือผมก็หยิบสักอันนึงในที่นี้ผมอาจจะหยิบสมการแรกมาแล้วผมก็พยายามโซลฟ์หา x 2แล้วกันนะแล้วผมพยายามหาโซลฟ์ x 2ผมก็จะต้องย้ายเทอมนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วก็คูณตลอดด้วย4ส่วน3ใช่ไหมดังนั้น x 2ผมก็เลยเป็น4ส่วน3คูณกับ x 1พรามลบ5ส่วน4 x 1ซึ่งสิ่งที่ผมจะได้ก็คือ4ส่วน3 x 1พรามลบด้วย5ส่วน3 x 1อย่างนี้ปะโอเคเนาะแล้วตอนนี้คุณจะสังเกตผมเขียน x 2เนี่ยลดตัวแปรเนาะ x 2อยู่ในรูป x 1แล้วนะก็ให้เอา x 2ที่เราได้เนี่ยมาแทนในนี้นะพูดง่ายๆก็คือมี2สมการใช่ไหมเอาสมการแรกโซลฟ์หา x 2แล้ว x 2ที่ได้จากสมการแรกไปใส่ในสมการที่2นั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะเปลี่ยนตาม x 2พรามตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นไอ้ก้อนเนี่ยนี่คือ x 2ผมใช่ไหมแล้วก็พรามเท่ากับ3ส่วน4 x 1บวกด้วย5ส่วน4 x 2ใช่ไหมอุ๊บสีขออภัยปั๊บปั๊บนะแล้วผมให้พวกเราลองไปคิดกันเองนะไปลองไปเช็คดูพูดง่ายๆเบิกคุณทำไปสัก 3-4 บรรทัดแล้วคุณก็จะซิมพลิฟายได้เป็นอันแป๊บนึงนะผมทดไว้โอเคปั๊บเรียบร้อยนะแล้วจริงๆแล้วพูดง่ายๆคือจริงๆแล้วมันมีทฤษฎีบทซะด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาบอกว่ามันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ระหว่าง2อันนี้นะแล้วจริงๆแล้วเว็บแรกที่คุณเห็นไอ้แบบเนี้ยนะเอาผมพูดใหม่พูดสรุปใหม่สรุปก็คือว่าระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ใดๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปสมการเชิงเส้นเอกพันธ์อันดับ2ได้โอเคไหมแล้วผมก็ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันเปลี่ยนยังไงนะเปลี่ยนยังไงขากลับก็เปลี่ยนได้แต่ผมขี้เกียจพูดแล้วเอาพูดอันนี้ให้คุณเชื่อผมอย่างนี้นะสรุปก็คือมันเปลี่ยนได้ดังนั้นเว็บแรกที่คุณเห็นนี้ปุ๊บพอคุณเห็นนี้คุณก็บอกเอ้าอาจารย์หนูอยากโซฟสมการนี้ใช่ไหมหนูก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนไงแล้วหนูก็รู้ว่าในเนี้ยหนูโซฟยังไงแล้วหนูค่อยเปลี่ยนกลับคืนหนูก็จะได้คำตอบแล้วไงนะแต่จริงแล้วเหมือนที่ผมบอกก็คืออันนี้คือวิธีคิดหนึ่งนะที่สามารถคิดได้ก็คือแทนที่จะโซฟอันนี้ตรงๆเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนซึ่งเรารู้วิธีการโซฟพอโซฟเสร็จรูปก็เปลี่ยนกลับไปในโลกใบนั้นนะครับซึ่งนักคณิตศาสตร์ชอบทำอันนี้บ่อยๆแต่มันไม่เอฟเฟกตีฟเพราะมันจะใช้เวลายาวนานเพราะคุณเห็นว่าเนี่ยกว่าเราจะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาก็ใช้เวลานานพอสมควรนี่ผมก็สคิปแล้วด้วยนะครับดังนั้นนักคณิตศาสตร์ก็ไม่ทำกันอย่างไรก็ตามถ้าคุณเห็นถ้าคุณเชื่อผมว่าตรงเนี้ยนะผมยกตัวอย่างให้คุณฟังนะแล้วคุณก็เชื่อผมใช่ไหมถ้าคุณเชื่อผมเนี่ยคุณก็จะเข้าใจมันได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าสองสิ่งเนี้ยที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันจริงๆนะและมันก็คือสิ่งเดียวกันนักคณิตศาสตร์เห็นสิ่งเดียวกันดังนั้นแปลว่าอะไรครับอะไรที่อยู่ในโลกทางขวาด้านซ้ายก็เหมือนกันดังนั้นอะไรที่อยู่ในโลกทางขวาบ้างคุณมีอะไรครับสำหรับสมการเอกพันธ์อันดับ2เนาะคุณมี principle of superposition จำได้ไหมครับเขาบอกว่าถ้าผมไม่รู้อาจจะเป็น y 1 y 2เป็นผลเฉลยของสตาร์แล้วลิเนียร์คอมบิเนชันของมันก็เป็นผลเฉลยด้วยโอเคดังนั้นเนื่องจากมันเป็นสิ่งเดียวกันแน่นอนมันก็จะมี principle of superposition เช่นเดียวกันฝั่งนี้โอเคเพียงแต่ว่าผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมใช้ตัวแปรอะไรวะผมขอใช้คำนึงผมใช้ตัวแปรใช้อะไรดีวะใช้เอต้าแล้วกันเอามา เพียงแต่ว่าตรงเนี้ย
ฝั่งเนี้ยผลเฉลี่ยเป็น y 1 y 2เป็นฟังก์ชันใช่ไหมแต่ฝั่งเนี้ยมันไม่ใช่ y 1 y 2มันจะต้องเป็นผมใช้อะไรดีอ่ะผมเดี๋ยวไม่รู้คุณจะสับสนไหมนะอ่ะใช้เป็นเอต้าหนึ่งเอต้าสองอย่างนี้นะโดยที่เอต้าหนึ่งของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฟังก์ชันเฉยๆแล้วมันจะอยู่ในรูปคอลัมน์เมทริกซ์อะทั้งเอต้าหนึ่งเอต้าสองโอเคนั่นคือข้อแตกต่างเอต้าหนึ่งเอต้าสองของผมมันจะอยู่ในรูปฟังก์ชันอะไรสักอันหนึ่งที่อยู่ในรูปอย่างเงี้ยโอเคผมจะเขียนตัวแปรเพิ่มละนะแล้วก็นั่นแหละคือข้อแตกต่างว่าฟังก์ชันของผมมันไม่ใช่ฟังก์ชันนะแต่มันเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ของฟังก์ชันโอเคนะแต่มันมี principle superposition เหมือนกันแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยระวังนะ principle superposition ไม่ได้บอกว่า linear combination c1 y1 y บวก c2 y2 มันจะเป็นผลเฉลยทั่วไปนะมันบอกแค่เป็นผลเฉลยเราต้องมีทฤษฎีบทอีกอันนึงทฤษฎีบทเขาบอกว่าอะไรนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราให้ y1 y2 เป็นผลเฉลยของสตาร์แล้วนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือ c1 y1 บวก c2 y2 เนี่ยนะจะเป็นผลเฉลยทั่วไปก็ต่อเมื่อลอนสเกียน y1 y2 ไม่เท่ากับ0ถูกไหมเรามีทฤษฎีบทนี้จากผลเฉลยธรรมดาใน principle superposition จะเปลี่ยนเป็นผลเฉลยทั่วไปทันทีดังนั้นเนื่องจากสองสิ่งนี้มันสิ่งเดียวกันไงมีอันนี้ก็ย่อมมีอันนี้อีกฝั่งหนึ่งจริงๆผมมันจะพิมพ์ชีตอันนี้ให้เราด้วยแหละนะแต่ผมพิมพ์ไม่ทันวะก็เลยมาพูดให้ฟังแล้วกัน ขออภัยด้วยนะถ้าปีถัดไปผมได้สอนเดี๋ยวจะทำชีตให้ดีขึ้นนะเวลาไม่ทันจริงๆโอเคอย่างไรก็ตามนะผมจะบอกว่าฝั่งซ้ายก็มีเหมือนกันนะก็คือว่ามันก็จะเปลี่ยนจาก y1 y2 เนาะก็จะกลายเป็น eta 1 eta 2ใช่มั้ยโดยที่อย่าลืมนะ eta 1 eta 2เราเป็นคอลัมน์เวกเตอร์แล้วนะโอเคแล้วก็ดังนั้นตอนนี้ linear combination ของมันก็เป็น theta 1 eta 1 theta 2 eta 2โอเคทีเนี้ยเหมือนกันเลยลูกลอนสเกียนของ eta 1 eta 2ก็จะไม่เป็น0ทีเนี้ยบางคนก็บอกเฮ้ยอาจารย์แล้วหนูงงดิตอนลอนสเกียนตรงเนี้ยเรา y1 y2 แล้วข้างล่างก็ y1 พราม y2 พรามใช่ไหมแล้วหนูก็งงดิแล้วไอ้ลอนสเกียนของเอต้า1เอต้า2มันคืออะไรล่ะผมว่าผมจะต้องเขียนแล้วล่ะเห็นไหมผมขอเขียนตรงนี้เป็นจุด2จุดแล้วก็อะไรดีว่าวงกลมสามเหลี่ยมแล้วกันไม่รู้จะทำยังไงละขี้เกียจเขียนตัวแปรเดี๋ยวมันจะไปชนกับอันอื่นแค่ว่าลอนสเกียนของฝั่งนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ลอนสเกียนของคอลัมน์เวกเตอร์คุณก็เอาแค่เวกเตอร์เอต้าหนึ่งเอามาใส่แล้วก็เอาเวกเตอร์เอต้าสองมาใส่เอาอันนี้มาใส่ตรงนี้เอาอันนี้มาใส่ตรงนี้เอามาวางเรียงกันแค่นั้นเองผมรู้จะเขียนยังไงแล้วคุณก็คิดมันก็คือเดซผมเขียนผิดเดซแค่นั้นเองนะก็คือทุกอย่างมันพ้องกันหมดเลยทุกอย่างมันพ้องกันหมดเลยนะครับนะโอเคแล้วยังไงต่อนะถ้าคุณจำได้เนี่ยตอนที่เราโซฟสมการสตาร์เนี่ยนะวันนั้นตรงนี้ผมก็อาจจะต้องขอเปลี่ยนเป็นดับเบิลสตาร์นะสมมติตรงนี้ดับเบิลสตาร์วันนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นดับเบิลสตาร์โอเคนะดังนั้นคุณเห็นความพ้องกันแล้วนะมันจะคล้ายกันมากดังนั้นถ้าคุณจำได้ตอนผมโซฟสตาร์เนี่ยผลเฉลยของสตาร์อันข้างบนเนี่ยที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็น3เคสใช่ไหมเพราะว่าโอเคใจเย็นพิกิติใจเย็นพิกิติใจเย็นการหาผลเฉลยของสตาร์การหาผลเฉลยของสตาร์ถ้าคุณจำได้เราเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเราก็พิมพ์ชา EQ ขึ้นมาใช่ไหมก็จะได้ AR กำลัง2บวก BR บวก C เท่ากับ0ทำทำนองเดียวกันเลยฝั่งนี้การหาผลเฉลยของดับเบิลสตาร์
ช่ไหมเราก็จะมีx prime เท่ากับ ax ใช่ไหมถ้าเราอยู่เขียนอยู่รูปเมทริกและเราก็คุณเพิ่งเราก็เพิ่งพูดมาว่าเรื่องสมการลักษณะเฉพาะใช่ไหมสุดท้ายเราก็คือเขียนเป็นอะไรแล้วนะผมไม่ควรจะเขียนอย่างนี้มันจะเป็น x prime เท่ากับ ax นะเราก็พูดกันมาแล้วว่าสมการเฉพาะคือ0เท่ากับ det ของ a ลบ lambda i หรือ lambda กำลัง2ลบ trace a lambda บวก det a ใช่ไหมนั่นคือผลว่าทำไมเราถึงต้องพูดใช้ยังใช้คำเดิมเพราะคุณเห็นทั้งสองฝั่งเนาะ analogy ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยถ้าคุณจำได้เราก็แบ่งเป็น3กรณี3 cases ถูกไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อสุดท้ายแล้วที่ผมบอกมันที่แบ่งเป็น3 cases ก็คือขึ้นอยู่กับว่า discriminant เนี่ยออกมาเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบหรือเครื่องหมายหรือไม่มีเครื่องหมายก็คือ0ใช่ไหมดังนั้นคุณก็เลยต้องพิจารณาหนึ่งมันเป็นจำนวนจริงที่ต่างกันใช่ไหมจำนวนจริงที่ต่างกันใช่ไหมจริงอันที่สองเป็นอะไรอ่ะเป็น complex number ใช่ไหมอันที่สามลากซ้ำแล้วก็เป็นจำนวนจริงใช่ไหมนั่นคือสามเคสดังนั้นลูกเดี๋ยวคุณจะเห็นสุดท้ายแล้วฝั่งเนี้ยเราก็จะคิดสามเคสเหมือนกันไม่แปลกเลยคือตรงนี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้สองสิ่งนี้มันคือสิ่งเดียวกันหมดเลยมันก็ไม่แปลกใจหรอกที่สุดท้ายแล้วทุกอย่างออกมาอนาโลจีเหมือนกันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตอนผมดีไซน์การคอร์สซิลาบัสอะไรเนี่ยผมก็เลยพูดอันดับ2ขึ้นเพราะถ้าคุณเข้าใจฝั่งขวาคุณก็จะเข้าใจฝั่งซ้ายได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอคุณย้อนกลับมาเนี่ยคุณทุกอย่างมันจะ make sense มากนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อย make sense โอเคแล้วถ้าคุณจำได้เนี่ยผมบอกว่าการที่เราได้อันนี้ขึ้นมาตรงนี้คีย์สำคัญเลยตรงเนี้ยเรามีไอเดียว่าทำไมเราถึงต้องใช้คาแรคเตอร์สติกequation อย่างนี้เพราะว่าเราคาดการณ์ได้ว่าผลเฉลี่ยของเราอยู่ในรูปนี้ใช่ไหม e กำลัง rt เห็นไหมณตอนนั้นถ้าคุณจำได้เราเดาว่าคำตอบเป็นอย่างนี้นะครับจึงเป็นที่มาของผลเฉลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะเราจะมีแรงบันดาลใจยังไงว่าเราจะไปจากเนี่ยเราจะไปยังไงต่อนะว่าผลเฉลยของเราอยู่ในรูปแบบอะไรดังนั้นเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องโชว์ให้เราดูนิดนึงจะต้องเพิ่มเพจไม่พอนะตรงนี้ใช้เวลานิดนึงแต่หลังจากนี้ก็จะเร็วขึ้นแล้วนะขึ้นมาสิมันยังไม่ขึ้นวะขึ้นมาแล้วโอเคอดทนนิดนึงนะครับลูกโอเคดังนั้นเรามาดูแรงบันดาลใจของนักคณิตศาสตร์แรงบันดาลใจนะครับ motivation ว่าทำไมถึงได้โซลูชันหน้าตาอย่างนั้นก็ตอนนี้เราต้องการ solve x plus กับ ax ใช่ไหมโดยที่ a เป็นขนาด2คูณ2แต่นักคณิตศาสตร์เขาบอกว่าเอาแบบนี้ก่อนจะไปแล้วผมก็เคยบอกนะว่าจริงๆแล้วผมเคยพูดซะด้วยซ้ำว่าเหตุผลที่เราเรียนกำลัง2เพราะว่าพอกำลัง3กำลัง4กำลัง5มันก็ทำนองเดียวกันนะไอ้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่ทฤษฎีบทที่ผมพูดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้จริงเฉพาะเมทริกซ์ขนาด2คูณ2จริงมันจริงสำหรับ3คูณ3 4คูณ4ด้วยไปเรื่อยๆงั้นพวกนี้เป็นต้นแบบทั้งหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเราอะต้องการจะโซลวันนี้ก็จริงแต่เราก็มันจะจริงสำหรับ3คูณ3 4คูณ4ไปด้วยแต่วิธีการที่เราจะไปถึงนู่นน่ะเขาจะคิดแบบย้อนกลับเอ้ยก่อนจะไปนู่นน่ะเราดูสมการถ้าเป็นเมทริกซ์ขนาด1คูณ1ดูเมทริกซ์ขนาด1คูณ1ก็คือมีสมาชิกตัวเดียวให้มันเป็นแลมด้าแล้วนะอันนั้นสมการนี้ก็จะเหลือแค่แลมด้า x โดยที่ x ตอนเนี้ยแทนที่จะเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ขนาด2คูณ1ใช่มั้ยมี2แถวหลัก1ตอนนี้ก็เหลือขนาด1คูณ1ดังนั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันนี้กลายเป็น first order ปกติแล้ว first order ODE ซึ่งเรารู้วิธีการคำนวณในการหาโซลูชันของมันก็คือเปลี่ยนนี่เห็นไหมอันนี้เรารู้แล้วนะที่เราทำอย่างนี้เนี่ยก็คืออยากจะหาว่าเฮ้ยเราจะหา A เราจะหาคำตอบมันยังไงอยู่ในรูปอะไรนะครับดังนั้นคุณก็ solve โดย separable equation นะครับผมก็ย้าย x ไปอยู่ฝั่งเดียวกันย้าย t ไปฝั่งนู้นแล้วเราก็อินดิเกตฝั่งนี้ได้ล็อกค่าสมมุติ x อินดิเกตฝั่งนู้นได้แลมด้า t บวกด้วยค่าคงที่ตัวนึงนะครับแล้วเราก็ take exponential ก็จะได้ e กำลัง c คูณ e กำลังแลมด้า t ปลดค่าสมบูรณ์ได้บวกลบ e กำลัง c คูณ e กำลังแลมด้า t ถูกไหมแล้วเราก็จะได้ x เท่ากับเราเรียกค่าคงที่นี้หมายว่าปกติผมเรียกว่า c ใช่ไหมแต่คราวนี้ผมขอเรียกมันว่า k แล้วกัน
KE กำลังนำด้านทีโอเคดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากนี่คือแรงบันดาลใจนะนี่คือแรงบันดาลใจนี่เราทดมาอ๋อถ้ามันเป็น A เป็นเมตริกขนาด1คูณ1เรารู้ว่าคำตอบจะต้องอยู่ในรูปเนี่ย KE กำลังแลมดาทีนะครับ KE กำลังแลมดาทีดังนั้นตรงนี้เรารู้ละว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจากก็คือ F เท่ากับ ขอบคุณมากพี่ติเขียนผิดอยู่นั่นแหละ KE กำลังแลมดาทีโอเคทีนี้พอเราได้แรงบันดาลใจแล้วเราก็จะทำด้วยการที่เฮ้ยถ้ามันเป็นผลเฉลยจริงๆก็แปลว่าอะไรมันจะต้องสอดคล้องกับสมการข้างต้นผมก็มาแทนได้นะครับ ke กำลังแลมดาทีก็แทนลงไปเห็น x ที่ไหนก็แทนด้วย ke กำลังแลมดาทีนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะได้ผมก็จะได้เป็นจาก x พรามเท่ากับ ax ตอนนี้เราจะมองเป็น a ขนาด2คูณ2หรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับ x ตอนนี้เราเดาว่ามันคือ ke กำลังแลมดาที x ของเราคือ ke กำลังแลมดาทีนะตรงนี้ดิฟเนี่ยก็คือดิฟเทียบตัวแปร t เนาะดังนั้นมันก็จะมีดิฟ e กำลังแลมด้า t ก็จะได้แลมด้า e กำลังแลมด้า t นะครับส่วนฝั่งขวาผมไม่ได้ทำอะไรเนื่องจาก e กำลังแลมด้า t ไม่เคยเป็นศูนย์ผมจึงหารตลอดได้นะครับดังนั้นผมจึงได้เป็นแลมด้า k เท่ากับ e k เฮ้ยได้อะไรเนี่ยโอเคดังนั้นตรงนี้ดูดีๆนะตอนนี้เราคาดการว่าผลเฉลยคือ x เท่ากับ ke กำลังแลมดา t แล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมผลปรากฏว่าความสัมพันธ์ของ k กับแลมดาจริงๆคืออะไรครับผลสุดท้ายถ้าคุณจำได้นี่คืออะไรจำได้ไหมสมการ ax เท่ากับแลมดา x และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องไปหาเพราะว่าบรรทัดเนี่ยเป็นการบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเดาอ่ะว่านี่คือคำตอบอ่ะจริงๆแล้วเราพูดได้มากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง k ทั้งแลมด้าจริงๆแล้วแลมด้าที่เราจะต้องเอามาใส่ในเนี้ยคือค่าลักษณะเฉพาะนะแล้ว k ที่เราต้องการจริงๆก็คือเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะนะและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรู้จัก2สิ่งนี้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วเห็นไหมว่าโซลูชันเนี่ยมันอยู่ในรูปนี้โอเคนะดังนั้นที่ผมไล่ยาวมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ทฤษฎีบททุกอย่างของคำตอบเนี่ยจะพ้องกับสมการ เชิงเส้นเอกพันธ์อันดับ2ที่มีสัมพันธ์สิบเป็นค่าคงที่เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคืออันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าคำตอบคือนี้โดยที่ k กับแลมด้าคือค่าลักษณะเฉพาะนะทีนี้ให้คุณจินตนาการอ๋อจริงๆผมควรใช้ x ซะด้วยซ้ำไม่เป็นไรดังนั้นตรงนี้ของผมจริงๆถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดนะอันนี้ก็จะเป็นเอต้าหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นตรงนี้ไอ้ที่ผมเขียนไม่ได้เกี่ยวอันนี้คือเอต้าหนึ่งตัวนึงนะครับแล้วทีนี้คุณนี่คือเอต้าหนึ่งตัวหนึ่งแล้วทีนี้ทำไมต้องเป็นเอต้าหนึ่งตัวหนึ่งเพราะว่าแลมด้าของเรานี่มีสองค่าเนาะถ้าแลมด้าหนึ่งตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็จะได้เอต้าหนึ่งขึ้นมาพอแลมด้าอีกตัวหนึ่งคุณก็จะได้แลมด้า2ออกมาซึ่งตัวนี้ก็จะเรียกว่าเอต้า2คุณจะได้เอต้า1เอต้า2ซึ่งมันสอดคล้องทุกอย่างกับอันนี้เลยทฤษฎีบอกโอเคนะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกรณีที่1คำตอบที่อยู่ในรูปนี้ C1 เอต้า1บวก C2 เอต้า2เคลียร์เนาะเพราะมันมาจากที่ผมพูดให้ฟังโอเคนะดังนั้นที่ผมพูดเมื่อข้างบนเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องพิจารณาทั้งหมด3เคสเห็นไหมคือผมพูดสรุปให้ฟังแล้วทำไมเราต้องพิจารณา3เคสแล้ว3เคสนี้พ้องกับตอนที่เราทำตอน second order เลยดังนั้นขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมติผมพูดแล้วทฤษฎีบท too much นะก็แต่หวังว่าสักวันหนึ่งพอคุณมองย้อนกลับมาได้กลับมาดูวิดีโอนี้ก็ทุกอย่างจะ make sense นะขอบคุณครับแล้วก็เราไปกันดีกว่านะไปกันดีกว่านะดังนั้นตรงนี้เราได้ที่มาที่ไปมีเหตุผลนะครับแล้วเราก็จะไปต่อแล้วดังนั้นตอนนี้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะดังนั้นเราจะดูทีละกรณีเลยนะครับเพียงแต่ว่าผมบอกพวกเราเนาะว่าเราพิจารณาทั้งหมด3กรณีแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ใช่3กรณีเรามี3กรณีใหญ่แต่ละกรณีจะมี2กรณีย่อย3คูณ2ก็ได้6นะครับดังนั้นถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมเริ่มต้นก็จริงด้วยกรณีที่1แต่จะมีกรณีย่อยกรณีที่ 1.1
นะครับแล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นกรณีย่อย 1.2 นะครับตอนนั้นจริงๆแล้วมีกรณีใหญ่อะเหมือนเดิมคือ3 1กรณี1กรณี2กรณี3แต่มันมีย่อยต่อนะนั้นกรณีแรกนี่ก็คือแลมดาลักษณะเฉพาะเนี่ยนะเป็นจำนวนจริงนะทั้งคู่แต่เป็นจำนวนจริงที่ต่างกันนะพ้องกับตอน second order เลยนะครับแต่มันก็จะแยกย่อยไปอีกนะคำว่าแยกย่อยนี้ที่มันเป็น6กรณีย่อยเข้าไปอีกเนี่ยเพราะว่าข้อแตกต่างก็คือตอนเราไปวาดรูปไอ้ face plane กับ face portrait เนี่ยนะมันจะมีความต่างกันอยู่นะนั่นคือผมว่าทำไมต้องแบ่งเป็น2กรณีย่อยจาก3กรณีหลักก็กลายเป็นรวมเป็น6กรณีย่อยนะครับอย่างไรก็ตามเราลองมาดูกรณีที่1ก่อนนะกรณีที่1ก็มาอธิบายให้ฟังนะครับว่าถ้าเรามีเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A นะครับแล้วก็มีเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะพูดผิดมีค่าลักษณะเฉพาะที่ต่างกันนะแลมด้า1แลมด้า2มีค่าไม่เท่ากันนี่ผมเขียนให้แล้วก็เป็นจำนวนจริงนะครับแล้วแลมด้า1ก็ให้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ K1 มาแลมด้า2ก็ให้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ K2 มานะครับแล้วผลเฉลยทั่วไปนะครับคืออันนี้นะสังเกตนะเราผมไม่ได้เช็คลอนสกีนนะแต่ให้เชื่อว่าเราก็สามารถเช็คลอนสกีนได้บอกสูตรไปเลยนะครับนะก็อย่างที่ผมพูดเอาไว้นี่คือเอต้า1ของเรานี่คือเอต้า2ของเรานะครับแล้วก็ลอนสกีนก็สามารถเช็คได้คุณลองไปคูณกันเองก็ได้นะแค่ว่าผมไม่ได้เน้นเท่ากับฝั่งขวานี่นะเนี่ยแต่ที่ผมพูดนี่ลอนสกีนคือแบบนี้นะแล้วเอต้า1ของผมเนี่ยดังนั้นจริงๆแล้วผมก็อาจจะโน้ตไว้นะว่าจริงๆแล้วเอต้า1ของเราเนี่ยจริงๆมันอยู่ในรูป K1 E กำลังแลมด้าน1 T นะจากที่เราพูดไป M2 คือ K2 E กำลังแลมด้า2 T นะโอเคนะครับตามนั้นนะตามนั้น แล้วก็อย่าหลงนะเผื่อบางคนหลงไอ้ K1 K2 ของผมเนี่ยเผื่อบางคนหลง K1 เป็นเวกเตอร์ลักษณะเพราะนั้นก็เลยจะอยู่ในรูปเมทริกซ์ขนาด2คูณ1ด้วย K2 ก็เลยเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ1ด้วยทั้งคู่นะครับโอเคผมลุยต่อพูดทฤษฎีบทมามากแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ดูว่าวิธีการหาคำตอบคือยังไงนะครับดังนั้นเราลุยกันเลยนะอันนี้จริงเราลองมาดูข้อ A ก่อนนะส่วนการร่างรูปเฟซเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพูดคราวหลังสุดเลยหลังจากที่พูดเฉลยทั้ง6แบบเสร็จนะค่อยมาวาดรูปทีเดียวนะครับดังนั้นเริ่มแรกเลยนะครับก็จะพูดอันนี้ก่อนนะครับหาผลเฉลยเริ่มต้นนะก็จริงๆแล้วผมบอกนิดนึงว่าจริงๆโจทย์ข้อนี้ให้เราระวังนิดนึงแม้ว่าโจทย์ตรงนี้มันอยู่ในรูปเมทริกใช่ไหมแต่จริงๆเวลาโจทย์ออกข้อสอบเขาอาจจะออกอย่างนี้เพราะคุณคงอย่างที่ผมบอกคุณต้องรู้ว่าอันนี้อยู่ในรูปเมทริกคุณต้องเปลี่ยนเป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์ตั้งต้นได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ x พรามหนึ่ง x 1บวก2 x 2แล้วก็ x 2พรามเท่ากับ 3x1 บวก 2x2 เนาะถ้าใครจำไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนกลับไปกลับมายังไงเราลองไปทวนเนาะผมพูดให้ดูแล้วคราวที่แล้วเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็ไอ้ x 0ตรงเนี้ยอย่างที่บอกเนาะเผื่อใครไม่ได้สังเกต x ตรงเนี้ยจริงๆมันคือคอลัมน์เวกเตอร์ x2 ดังนั้นไอ้ที่มันใส่0เนี่ยคุณอาจจะมองได้ว่ามันก็คือ x1 evaluate ที่0แล้วก็ x2 evaluate ที่0อันนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มันก็คือเป็นการเขียนว่า x 1 0เท่ากับ0แล้วก็ x 2 0เท่ากับลบ4ผมไฮไลท์ให้ดูว่าอันนี้คือสิ่งเดียวกันไฮไลท์ให้ดูว่านี่คือสิ่งเดียวกันนะที่เขียนอย่างนี้ให้เราดูเพราะว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยโจทย์ไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ได้ให้โจทย์อย่างนี้มาเขาอาจจะให้โจทย์อย่างนี้เราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์เองโอเคไหมดังนั้นสำคัญมากว่าคุณจะต้องคลิกกลับไปกลับมาอย่างเป็นครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังมีพลังกันอยู่อ่ะลุยต่อนะครับดังนั้นเราก็จะทำเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผลเฉลยของเราเนี่ยอยู่ในรูปไอเกนเวกเตอร์กับไอเกนแวลูนะครับดังนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการIdentify เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ขึ้นมาก่อนเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของเราก็คือเมทริกซ์ A ตรงนี้นี่คือพระ A ของเรานะครับเมทริกซ์ A ของเราดังนั้นผมก็จะเริ่มต้นนะครับในที่นี้นะครับเมทริกซ์ A ของเราก็คือ1 2 3 2เนาะฟังนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการเขียนสมการลักษณะเฉพาะขึ้นมานะครับดังนั้นผมจะเริ่มต้นด้วยการหา Eigen Value นะครับค่าลักษณะเฉพาะของ A
นะครับก็ได้คุยกันไปแล้วว่าเราจะใช้ช็อตคัทนะครับก็คือสมการลักษณะเฉพาะของเราเขียนขึ้นมานะครับชา EQ ของเราเนี่ยก็จะเป็นสูตรคือ0เท่ากับแลมดากำลัง2ลบ trace a แลมดาบวก det a อย่าลืมนะครับหน้า trace จะต้องเป็นลบนะครับแล้วจำได้ไหมเอ่ย trace a คืออะไรนะครับก็เอาเส้นแทงมุมหลักมาบวกกันเส้นแทงมุมหลักนะครับบนซ้ายลงมาล่างขวาใช่ไหมบนซ้ายไปล่างขวาก็จะได้1บวก2นะครับ1บวก2นี่คือ trace ส่วน det ก็คูณลงลบคูณขึ้นคูณลงคือ1คูณ2ลบด้วยคูณขึ้น3คูณ2นะครับผมก็จะได้แลมดากำลัง2ลบ3แลมดาบวกด้วยเท่าไหร่เนี่ย2ลบ6ได้ลบ4แล้วลบ4ใช่ไหมเออแล้วคุณก็แยกตัวประกอบนะครับก็จะได้0เท่ากับแลมดาลบ4บวก1ป่ะใช่ไหมดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าแลมดาเท่ากับลบ1ก่อนแล้วกันแล้วก็4คือค่าลักษณะเฉพาะหรือ Eigen Value ของ A จบนะครับดังนั้นเราก็จะได้แลมดา1กับแลมดา2มาเนี่ยนะแล้วทีนี้อย่างที่บอกนะแลมดา1แลมดา2สลับกันได้คุณจะให้อาจจะให้แลมดาตัวนี้เป็นลบ1เป็นแลมดา1ก็ได้หรือบางคนอาจจะสลับกันก็ได้ไม่มีผลนะลบไม่มีผลจ้าคุณจะเลือกแลมดา1ไม่จำเป็นจะต้องว่าแลมดา1ต้องน้อยกว่าไม่จำเป็นเลยลูกนะครับดังนั้นผมก็จะต่อไปก็จะหาไอเกนเวกเตอร์ทีนี้เวลาตอนไปหาไอเกนเวกเตอร์คุณก็ต้องไปดูไอเกนเวกเตอร์ของทีละตัวใช่ไหมก็เริ่มต้นสำหรับลบหนึ่งก่อนแล้วกันดังนั้นผมขอเขียนเป็นแลมด้าห้อยหนึ่งนะเพราะว่าเป็นการบอกว่าลบหนึ่งคือตัวแรกก็ให้เราพิจารณาอะไรจำได้ใช่ไหมสมการอะไรนะที่เราจะต้องพิจารณานะก็ถ้าเราจำได้สมการที่เราจะต้องพิจารณาก็คือศูนย์ผิดแลมด้าไอลบเอ็กซ์เท่ากับศูนย์นะครับแลมด้าไอลบเอ็กซ์เท่ากับศูนย์ใช่ไหมนี่คืออันที่เราสนใจเพียงแต่ว่าตอนนี้นะผมกำลังจะบอกว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่พิจารณาคือแลมด้าหนึ่งไอลบเอแลมด้าของเราคือแลมด้าหนึ่งทีนี้เนื่องจากในข้อนี้ไอเกนเวกเตอร์ของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวแปร x แล้วนะครับเพราะว่าในสูตรเนี่ยมันจะเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ k 1นะครับเป็นเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สมในกับแลมด้าหนึ่งดังนั้นผมจะใช้ k 1นะแล้วพรุ่งนี้ผมจะขอเปลี่ยนเป็น k 1โอเคนะครับก็คือให้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สมในกับลักษณะค่าลักษณะเฉพาะแลมด้า1คือ k 1นั่นเองนะครับอ่ะโอเคงั้นผมขอลบบรรทัดนี้ทิ้งครับแค่จะบอกว่ามันมาจากบรรทัดมันมาจากสิ่งเดิมนั่นแหละที่เราเคยทำโอเคนะครับแล้วเราก็แทนค่าทุกอย่างลงไปนะครับ a ของเราย้อนกลับไปดูคือ1 2 3 2ผมก็ใช้มุกเดิมเลยผมขอทำเร็วๆเลยนะครับผมได้1 2 3 2นี่คือ a ใช่ไหมแล้วเราก็มีแลมด้าเท่ากับลบ1ผมก็จะต้องแทนแลมด้าเท่ากับลบ1ลงไปตรงนี้ผมก็จะมีลบ1อยู่ข้างหน้านั้นผมก็จะได้ลบ1ลบ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 1ลบเห็นไหมใส่เร็วๆนะเพราะอย่างที่เคยย้ำสิ่งที่กระทบคือเมนเดกานอเท่านั้นที่เหลือก็แค่เติมลบเข้าไปมันเป็นลบ a นะครับแล้วก็ k 1เนี่ยปกติผมก็จะให้มันเป็น m 1 m 2นะครับแล้วคุณก็คูณสมการมานี่ผมจะเขียนแบบเร็วเลยนะแล้วตรงนี้ผมจะได้ลบ2 m1 กับลบ2 m2 เคยทำช้าๆแล้ว1ครั้งตอนหัวข้อก่อนหน้านี้นะนี่ขอไปเร็วละนะแล้วก็ปลดเมทริกซ์ออกเลยนะครับทำเร็วๆเลยทำนองเดียวกันลูกตรงนี้ก็จะได้ลบ3 m1 คูณกับลบ3 m2 นะลบ3 m1 คูณลบ3 m2 ไอ้บวกลบ3 m2แล้วเคยบอกแล้วว่าอันนี้น่าจะเป็นเช็คกิ้งพอยต์จุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเราคำนวณถูกหรือผิดนะครับในที่นี้เราจะสังเกตว่า2สมการเนี่ยโอเคนะถ้าเราคูณด้วยมันคือสมการเดียวกันถ้าเราผมคูณสมการแรกด้วย3ส่วน2สมการที่1จะกลายเป็นสมการที่2นะที่ผมให้คุณเช็คอย่างนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาคุณทำสมมุติบางคนอาจจะได้บรรทัดนี้สมมุติเนี่ยถ้าใครสมมติโซฟมาแล้วได้อันนี้ผมรู้ทันทีว่าคุณคิดผิดแล้วเพราะว่าคุณสังเกตจากบรรทัดนี้บรรทัดนี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนสมการที่1เป็นสมการที่2ได้นะไม่ว่าคุณคูณด้วยค่าของทีอะไรแม้ว่าคุณจะเห็นว่า4คูณได้คูณ2ด้วย8มันได้8นะ m1 คูณ2ก็ได้2 m1 แต่อันเนี้ยมันไม่น่าจะได้3ละดังนั้นพอคุณประเด็นก็คือเนี่ยถ้าคุณเจออะไรอย่างเงี้ยแปลว่าคุณทำผิดละนะมันเป็นจุดเพื่อให้คุณเป็นเช็คกิ้งพอยต์อะว่าเราทำถูกหรือทำผิด
นะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นก็แสดงผิดก็ย้อนกลับไปดูใหม่ว่าผิดสเต็ปไหนนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้น่าจะถูกนะแต่มันไม่ได้ฟันธง100%ว่าเราจะถูกเสมอนะแค่ว่าเป็นการเช็คว่าเราไม่น่าจะผิดอ่ะนะโอเคนะครับงั้นลุยต่อนะครับแล้วเนื่องจากเป็นตอนนี้เราเช็คแล้วว่ามันเป็นสมการอย่างนั้นดังนั้นคุณเลือกสมการไหนก็ได้สมมติผมเลือกสมการที่หนึ่งผมก็ย้ายข้างไปฝั่งหนึ่งผมก็จะได้อะไรเอ่ยผมก็จะได้สอง m หนึ่งใช่ไหมจากสมการนี้ผมก็จะได้สอง m หนึ่งเท่ากับลบ m สองสอง m สองนะครับซึ่งแปลว่าอะไรก็แปลว่า m หนึ่งเท่ากับลบ m สองนะครับดังนั้นนะครับเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สมในกับค่าแลมด้านหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งคือนะครับผมก็เขียนขึ้นมานะว่าโอเคเมื่อกี้เราให้มันเป็น K1 ใช่ไหมแล้ว K1 คือเมทริกซ์ M1 M2 ก็มาใส่นะครับ M1 ของผมคือลบ M2 ก็ใส่ไปโอเคถึงมาถ้าตรงเนี้ยคุณจะค้าง K2 K1 เท่ากับลบ M2 M2 ไว้ก็ได้แต่สำหรับตัวผมเองอ่ะผมจะเลือก M2 เท่ากับลบ1คือหรือใครจะดึงมาอย่างนี้ก็ได้อันนั้นผมจะเลือก M2 เท่ากับ1คุณไม่โอเคมี2 3เหตุผลอันแรกคุณไม่จำเป็นต้องเลือก M2 เลยก็ได้คุณใช้ฟอร์มนี้เลยก็ได้ไม่ผิดอันที่2ผมเลือก M2 เท่ากับ1คุณเลือก M2 เป็นอะไรก็ได้ยกเว้น0นะคุณจะเลือก M2 เป็น5 M2 เป็น6ไม่มีผลเลยนะแต่ผมเลือก M2 เท่ากับ1เนี่ยในเพื่อจะได้ให้ง่ายต่อการคำนวณแค่นั้นเองนะครับนะดังนั้น K1 ของผมจะเหลือแค่ลบ1บางคนบอกเอ้าอาจารย์ไหนอาจารย์บอกว่าบางคนทิ้ง M2 เอาไว้ได้แต่นี่ของ M2 ของอาจารย์หายไปแล้วอาจารย์ M2 เป็น1สุดท้ายได้คำตอบเดียวกันเหรอคำตอบคือใช่ครับเพราะอย่างที่บอกเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ค่าของที่0คูณเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะก็จำได้เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะดังนั้นผมจะใช้นี่หรืออันนี้ก็ได้อีกมุมนึงก็คือต่อให้คุณทิ้ง M2 เอาไว้นะคุณลองย้อนกลับไปดูผลเฉลยทั่วไปถ้าคุณมี M2 ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก็ตาม M2 มันก็เป็นค่าคงที่ถูกไหมสมมติผมไม่ได้ทิ้ง M2 ไว้สุดท้ายมันก็มี arbitrary constant อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วดังนั้นถ้าใครทิ้ง M2 เอาไว้ M2 มาคูณกับ C1 ข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นอีกค่าคงที่หนึ่งแล้วค่าคงที่ก็เป็นอะไรก็ได้อีกดังนั้นคุณจะสังเกตด้วยว่าก็คล้ายๆกับในหัวข้อหลายๆหัวข้อใช่ไหมอย่างเช่นตอนที่เราพูด integrating factor ทำไมเราถึงละบวก c หลังจากค่าของการอินทิเกรตอะไรอย่างเงี้ยใช้หลักการในการว่าสุดท้ายแล้วมันก็มาชนกันตรงนี้อยู่ดีอันนั้นผมก็จะทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นด้วยการเนี่ยนะเลือก K เลือก M2 เป็น1นะแต่อย่างที่บอกคุณเลือก M2 เป็นอะไรก็ได้หรือบางคนไม่เลือก M2 เป็นอะไรก็ได้ทิ้งไว้ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอันนั้นผมก็จะทำอย่างนี้แล้วก็จบนะครับดังนั้นทำนองเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะเขียนไอเกนเวกเตอร์นะครับสำหรับแลมด้า2นะครับซึ่งก็คือ4อีกตัวหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเมื่อกี้เราทำของแลมด้า1แล้วนะดังนั้นผมก็พิจารณาสมการนี้ก็คือแลมด้า2 i ลบ a แล้วก็ k2 เท่ากับ0ทำนองเดียวกันผมจะเริ่มจาก a ก่อนนะ a ของผมคือ1 2 3 2ผมก็มาใส่1 2 3 2ตอนนี้ผมรู้ว่าแลมด้า2ผมเป็น4เนาะแล้วแลมด้าดังนั้นตรงนี้เป็นเลข4แล้วผมก็ต้อง 4i แต่เทอมเดียวที่กระทบก็คือเทอมในเมนในข้างนอกนะผมก็เลยเป็น4ลบ4ลบที่เหลือก็เติมลบลบแค่นั้นเองครับแล้วผมขอซูมเข้าไปนะครับแค่นั้นเองวิธีการคิดเร็วๆแล้ว K2 ผมน่าจะให้เป็น N1 N2 มั้งนะครับแล้วเราก็คูณกระจายเข้าไปนะผมก็จะคูณเมทริกซ์เลยก็จะได้3 N1 ลบ2 N2 3 N1 ลบ2 N2 เท่ากับ0แล้วด้านขวานี่จริงๆก็คือคอลัมน์ซีโรเมทริกเป็นซีโรเมทริกขนาด2คูณ1ต่อไปเทอมสุดท้ายก็จะได้ลบ3 N1 บวก2 N2 ลบ3 N1 บวก2 N2 ก็สังเกตจากนี่มานี่คูณด้วยลบ1ก็น่าจะถูกนะไม่น่าจะผิดนะน่าจะถูกไม่น่าจะผิดแล้วคุณก็เลือกสมการไหนก็ได้นะครับเลือกสมการไหนก็ได้แล้วผมก็ขอเป็นเขียน N1 หรือ N2 ก็ได้อีกนะคือตรงเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกหลายกรณีเลยอันแรกคุณเลือกอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้มาคิดเพราะสุดท้ายมันคือสมการเดียวกันอันนี้ไม่แปลกต่อไป
สมมุติว่าคุณเลือกสมการเดียวกันอย่างนี้คุณเลือกสมการที่1คุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะโซฟสำหรับ n1 หรือคุณจะโซฟ n2 สำหรับผมโซฟ n1 ผมโซฟ n1 เป็นเท่าไหร่2 n2 ส่วน3ใช่ไหมแต่บางคนบอกหนูคิด n2 แทนได้ไหมคะก็ได้ลูกไม่ผิดใช่ไหมมันจะกลับกันคุณจะใช้อันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้ It's your choice นะนะดังนั้นคุณมีสิทธิ์เลือกเสมอในชีวิตแล้วนี่คงมากนะครับนะอย่าเรามีสิทธิ์เลือกเสมอสุดท้ายคำตอบเดียวกันลูก trust me นะครับนะดังนั้นผมก็จะเลือก n1 เท่ากับ2 n2 ส่วน3นะเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนขึ้นมานะครับผมก็จะใช้เทคนิคขั้นเทพด้วยการ copy อย่างอื่นน่าจะตามมาด้วยนะเดาเอาโอ้ยเยี่ยมเลยไม่มีตามมาดังนั้นตรงนี้แลมด้า2เท่ากับอะไรวะ4ใช่ไหมโอเคดังนั้นผมก็เริ่มเขียนนะครับว่าเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเราเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นเราใช้อะไรนะ k2 ใช่ไหมแทนด้วย n1 n2n1 ผมคิดมาเป็น2 n2 ส่วน3แล้วก็ n2 ถ้าคุณดึง n2 ออกไปเนี่ยผมก็จะได้2ส่วน3กับ1อย่างนี้เหรอ2 3กับ1แล้วทีเนี้ยเหมือนเมื่อตะกี้ผมเลือกค่าคงที่เป็น1ใช่ไหมคราวเนี้ยผมจะไม่เลือก1คราวเนี้ยผมจะเลือก n2 เป็น3ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าผมเลือก1ปุ๊บตัวนี้จะเป็นเศษส่วนซึ่งมันยากต่อการคำนวณต่อไปคุณจะเลือก1ก็ได้คุณจะเลือกลบ1ก็ได้เลือกค่าคงที่เป็นอะไรก็ได้ขอแค่ไม่เป็น0โอเคไหมเพราะเวกเตอร์เสียเพราะห้ามเป็นเวกเตอร์0แค่นั้นเองนะครับดังนั้นผมก็จะเลือก3พอเป็น3ปุ๊บ3คูณ2ส่วน3ก็ได้2นะ3คูณ1ก็ได้3ดังนั้นผมจะได้อันนี้ออกมาและอย่างที่บอกคุณมีสิทธิ์เลือกหลายสเต็ปเลยแต่สุดท้ายคำตอบเดียวกันอ้าวตอนนี้ผมก็มารวบรวมกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ผมได้แลมด้า1แล้วผมได้ k1 แล้วผมได้แลมด้า2แล้วผมได้ k2 แล้วนะครับแล้วเราก็สังเกตเนาะว่าตรงเนี้ยนะแลมด้า1ของผมเนี่ยได้ลบ1แลมด้า2ของผมเนี่ยคือ4ทั้งคู่ไม่เท่ากันและทั้งคู่เป็นจำนวนจริงนะดังนั้นตรงเนี้ยมันคือกรณีที่1นี่คือเคส1ที่สำคัญมันเป็น 1.1 ใช่ไหมครับเพราะ 1.1 ผมลืมพูด 1.1 เนี่ยในข้อเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นจำนวนจริงใช่ไหมที่ต่างกันแต่กรณีที่ 1.1 ก็คือเครื่องหมายไม่เหมือนกันคำว่าเครื่องหมายไม่เหมือนกันก็แปลว่าตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนั่นเองนะคำว่าเครื่องหมายไม่เหมือนกันแปลว่าตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบซึ่งมันตรงเป๊ะเลยถึงสังเกตตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะครับนี่คือเคส 1.1 นะตัวเคส 1.1 โอเคนะครับปั๊บเรียบร้อยนะครับดังนั้นผมก็จะได้ผลเฉลยทั่วไปทันทีนะครับก็จากผลเฉลยทั่วไปนะครับดังนั้นผลเฉลยทั่วไปสูตรก็อยู่อันนี้นะก็จะเป็น linear combination ของ c ของ eta 1 eta 2โดยที่ eta 1ของผมคืออันนี้ eta 2ของผมคืออันนี้นะครับซึ่งได้อธิบายไปแล้วที่มานะครับว่ามายังไงก็จะได้ y ผิดแค่ขึ้นต้นว่า y ก็ผิดแล้วผลเฉลยก็คือต้องอยู่ในรูปคอลัมน์เวกเตอร์ x นะก็คือ x ก็จะเท่ากับ c1 เขียนใหม่ก็ได้อีกเผื่อใครงงนะ C1 เป็นอะไรก็ได้ K1 ของผมคือลบ1แลมด้า1ของผมคือลบ1ใช่ไหมก็แทนลงไป K2 ของผมเนี่ยเท่าไหร่วะ2 3 E กำลัง 4T นี่ป่ะโอเคสวยงามตามท้องเรื่องนะครับดังนั้นคุณสังเกตสิ่งที่ผมได้เนี่ยก็อยู่ในรูปเมทริกซ์ดังนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณจำได้เนี่ยโจทย์เนี่ยมันอยู่ในรูปเมทริกซ์ใช่ไหมดังนั้นคำตอบมันก็ควรจะอยู่ในรูปเมทริกซ์ถูกต้องแล้วนะแต่ทีนี้จริงๆแล้วเผื่อบางคนงงว่าเฮ้ยอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าตั้งต้นเราเป็นอย่างนี้เราต้องหา x1 x2 ให้เป็นไม่ใช่เหรอทำไมคำตอบของเรามันคืออะไรเนี่ยหนูงงอ่ะมันไม่เห็นจะมี x1 x2 โผล่มาในนี้เลยอ่ะผมจะบอกให้ว่าจริงๆไอ้ก้อนตรงเนี้ยความหมายของมันก็คือคุณต้องตีกลับอ่ะ x ของเราจริงๆมันคือ x1 t x2 tโอเคไหมผมขอเขียนเครื่องล่างนี้แล้วกันเพื่อจะได้เก็ตว่าจริงๆแล้วคุณจะเป็นจะต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่บางครั้งเรามองในมุมของโลกเมทริกซ์บางครั้งเรามองในมุมของสมการปกติอันนั้นตรงนี้ให้เราดูดีนะก็เช่นเคยนะตรงนี้เผื่อบางคนงงทั้ง c1 ถ้า e กำลังลบ t ให้มองเป็นค่าคงที่
นะถ้าคุณมีค่าคงที่คุณก็คูณเมทริกได้ใช่ไหมสมมติคุณมีคุณมีไอเนี้ยกับไอเนี้ยเป็นเลขสี่เวลาคุณเอาสี่ไปคูณกับลบหนึ่งคุณทำไงคุณก็ต้องคูณทุกตำแหน่งใช่ไหมนั้นจริงตรงเนี้ยผมก็จะได้ลบ C1 E กำลังลบ T ใช่ไหมกับ C1 E กำลังลบ T สำหรับอันแรกแต่มันบวกกับเมทริกที่2อยู่ซึ่งเมทริกที่2ก็คิดทำนองเดียวกันว่าอันนี้มองเป็นค่าคงตัวพอมันคูณกับตรงนี้คุณก็ต้องคูณเข้าไปทีละตำแหน่งใช่ไหมแล้วคุณก็เอาเมทริกสองนี้มาบวกกันซึ่งตรงเนี้ยคุณจะได้เมทริกขนาดเดียวกันมีค่าเท่ากันก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าจริงๆแล้วคำตอบจริงๆอ่ะมันคืออันนี้อะไรประมาณนี้ดังนั้นจริงๆแล้วถ้าสมมติโจทย์มาให้มาอย่างเงี้ยนะคุณก็เห็นแล้วว่าผิดตอนนี้เรารู้แค่นี้ก่อนนะดังนั้นถ้าเขาถามว่า x1 x2 ที่สอดคล้องกับอันนี้เป็นอะไรคำตอบก็คือลงมาข้างล่างดูคำตอบคืออันนี้ดูนี่ไงคุณหา x1 x2 ได้แล้วนะคุณหา x1 x2 ได้แล้วนะนี่คุณเข้าใจแล้วนะคุณเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งนี้นะครับแต่เดี๋ยวคุณจะเห็นว่าตอนเดี๋ยวเราคำนวณต่อเนี่ยอันนี้ควรจะเก็บเอาไว้เราไม่ควรจะใช้ฟอร์มเดิมอันนี้ทดไว้เฉยๆว่าจริงๆมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้อย่างนี้นะทุกคนเข้าใจความหมายแล้วเนาะนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าข้อนี้เขาไปคิดต่อเพราะว่าเงื่อนไขเริ่มต้นเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับเงื่อนไขเริ่มต้น x evaluate ที่0เท่ากับ0ลบ4ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าอะไรเมื่อ t เป็น0นะครับมันจะได้0กับลบ4นะครับดังนั้นผมก็แทน t ด้วย0ลงไปนะครับก็จากเงื่อนไขเริ่มต้นx 0เท่ากับ0ลบ4ใช่ไหม x 0เท่ากับ0ลบ4เด้อคุณก็แทนลงไปอ่ะก็ใช้มุกเดิมนะครับเห็น t ที่ไหนแทนด้วย0นะครับก็ e กำลัง0ได้1เนาะ e กำลัง0ก็ได้1อีกนะครับดังนั้นเทอมนี้ก็จะหายไปเนาะเทอมนี้ก็จะหายไปนะครับก็เหลือเพียงแค่ c1 ลบ11กับ c2 23นะครับจะได้0ลบ4เท่ากับ C1 ลบ11บวก C2 23นะซึ่งตรงเนี้ยถ้าคุณกระจายออกไปใช่ไหมคุณก็จะเห็นว่ามันก็คือลบ C1 บวก2 42แล้วก็ลบ4เท่ากับ C1 บวก3 42นะนี่ผมข้ามสเต็ปมาอันนึงก็คือคุณเขียนอยู่รูปเมทริกก่อนก็ได้นะกระจายอยู่ในรูปเมทริกนะมีค่าคงที่ก็คูณเมทริกเข้าไปทุกตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็เมทริกมาบวกกันแล้วพอเมทริกขนาดเดียวกันมีค่าเท่ากันนะตำแหน่งที่อยู่ตำแหน่งที่สมในกันก็ย่อมเท่ากันก็เลยได้ระบบสมการนี้นะโอเคพอคุณได้อันนี้ปุ๊บคุณก็แก้หา C1 C2 คุณก็ลองไปทำเอาเองนะผมเฉลยเลยนะครับ C1 ของผมคือลบ8ส่วน5 C2 ของผมคือลบ4ส่วน5พอคุณได้อันนี้ปุ๊บคุณก็แทนกลับไปในผลเฉลยทั่วไปดังนั้นผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นคือนะคุณก็ copy ไปนะ C1 ก็เลยเป็นลบ8ส่วน5ลบ11 e กำลังลบ t ลบ4ส่วน5 2 3 e กำลัง 4t จบนี่คือจบแค่พาร์ทแรกนะครับจบแค่พาร์ทแรกนะครับจบแค่พาร์ทแรกนะส่วนการวาดรูปเดี๋ยวผมค่อยวาดนะอย่างไรก็ตามนะก็พยายามจะบอกเสมอว่าให้ระวังเพราะเวลาคุณทำมาถึงบรรทัดเนี้ยสมมุติเจอ multiple choice ในไฟนอลเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปนี้คุณอาจจะต้องจัดรูปต่อวิธีการจัดรูปถึงตอนนี้คุณก็น่าจะเก็ตแล้วว่าทำยังไงนะครับก็คือว่าเราก็ต้องคูณเมทริกกระจายออกมาก็ดูจากบรรทัดบนก่อนก็ได้เวลาคิดเร็วๆก็ลบ8ส่วน5คูณลบ1 e กำลังลบ t นะผมก็จะได้ลบก็ได้8ส่วน5 e กำลังลบ t นะคือเอาบรรทัดบนมาคูณกันทั้งหมดนี่คูณกันต่อไปก็ทำนองเดียวกันลบ4ส่วน5คูณ2ก็ได้ลบ8ส่วน5 e กำลัง 4t ซึ่งอันนี้ก็คือค่าของ x1 เนาะใช่ไหมทำนองเดียวกันต่อไปดูด้านล่างบ้างก็ลบ8ส่วน5คูณ1 e กำลังลบ t บวกกับลบ4ส่วน5คูณ3 e กำลัง 4t ใช่ไหมเพราะนั่นคือการคูณของเมทริกซ์แล้วคุณก็แค่จัดรูปนะครับดังนั้นผมก็จะได้ลบ8ส่วน5 e กำลังลบ t ลบ12ส่วน5 e กำลัง 4t น
นะครับซึ่งเป็นไปได้สูงมากว่าเวลาเขาสอบเนี่ยเขาคำตอบใน multiple choice มันอาจจะไม่ใช่รูปนี้คุณก็ต้องใช้รูปนี้แทนคุณก็ต้องจัดรูปนะครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ในคำตอบนะดังนั้นถึงได้พยายามย้ำว่าแต่ละสเต็ปเป็นยังไงนี่ผมพูดโคตรละเอียดเลยนะครับก็โอเคนะครับดังนั้นสำหรับเคส 1.1 นะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วใช้เวลาพอกับมันมีใครพอจะเข้าใจไหมถ้าพวกเราเข้าใจช่วยส่งกำลังใจผมด้วยการพิมพ์ less than 3มาให้หน่อยนะครับน้อยกว่า3นะหรือว่าเป็นการส่งกำลังใจเล็กๆให้ผมแล้วกันนะให้ผมไปพักแป๊บนึงโอเคนะหลังจากนี้เราจะได้ไปเร็วขึ้นได้ละนะเดี๋ยวเราจะไปขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาบางคนพิมพ์เลข2มาก็ยิ่งขอบคุณเลยนะครับซึ่งน้อยกว่า3จริงๆขอบคุณมากนะครับรักอาจารย์เหลือเกินนะดังนั้นต่อไปผมจะไปกรณีที่ 1.2 นะครับจะคิดแบบเดียวกันเลยผลเฉลยทั่วไปอยู่ในรูปเดียวกันนะครับนะเพียงแต่ว่าที่เราอย่างที่บอกเน้นย้ำเนี่ยที่มันแบ่ง 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 ในข้อสุดท้ายตอนไปแล้วร่างเฟสกับเสถียรภาพเนี่ยมันจะต้องมันต่างกันแค่นั้นเองแต่ตอนหาผลเฉลยมันยังเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็จะพิจารณาแค่ข้อ A ก่อนนะครับพาร์ท B เดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดียวตอนวาดรูปนะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มต้นนะครับด้วยการเขียนเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A ขึ้นมานะครับเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A ของผมตรงนี้ก็คือตัวนี้นะครับก็เขียนขึ้นมาในที่นี้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A ของผมคือลบ514-2ก็เราก็ใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับตอนนี้คือครั้งที่3แล้วมั้งที่เราจะต้องหาไอเกนแวลูไอเกนเวกเตอร์นะครับดังนั้นผมก็จะเริ่มต้นด้วยการหาไอเกนแวลูก่อนนะครับค่าลักษณะเฉพาะนะครับทำให้มันคล่องนะครับทำจนแบบโอเคเราคล่องแล้วก็ไม่พลาดนะครับนะสำหรับคนที่ดูไม่ทันขออภัยด้วยนะครับค่อยไปตามดูในวิดีโอนะครับก็เขียนขึ้นมาก็เขียนสมการลักษณะเฉพาะขึ้นมานะครับซึ่งได้บอกไปแล้วหลักการก็คือแลมด้ากำลัง2ลบ trace a คูณแลมด้าบวก det a นะครับนะหรืออย่างที่บอกถ้าใครจะใช้ det ของแลมด้าไอลบเอเท่ากับศูนย์ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าเป็นนี้เร็วกว่านะแล้วผมก็พิสูจน์แล้วด้วยมันคือสิ่งเดียวกันนะครับ trace a คืออะไรเอาไดกอนอลเอาเมนไดกอนอลมาบวกกันก็ได้ลบ7แต่อย่าลืมนะมันต้องมีลบขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้ลบ7แลมด้าผมต้องเขียนช้าๆก่อนละกันลบ5ลบ2เผื่อใครส่วนเดทก็คูณลงลบคูณขึ้นคูณลงก็ลบ5คูณลบ2ลบด้วยคูณขึ้นนะครับปังๆผมจะได้แลมด้ากำลัง2บวก7แลมด้าบวกกับเท่าไหร่วะลบ14เหรอผมคิดอะไรผิดวะเนี่ย10ลบ4ได้6สิผมก็ว่าอยู่เอาไพคราฟได้6ดังนั้น0ก็เท่ากับแลมด้าบวกแลมด้าบวกเพราะฉะนั้นค่าลักษณะเฉพาะของเฉพาะของเมทริกซ์ A นะลายมือผมสุดยอดไปหน่อยขอโทษครับคือแลมด้าเท่ากับผมน่าจะให้เลือกลบ1ไว้ก่อนแล้วก็ลบ6นะครับก็สังเกตนิดนึงแล้วกันนะครับว่านี่นะครับเป็นเคสแรกนะครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นจำนวนจริงที่ต่างกันนะครับแล้วจริงมันคือ 1.2 ซะด้วย3เพราะ 1.1 เครื่องหมายต้องต่างกันใช่ไหมตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบแต่สำหรับแลมด้าแต่สำหรับกรณีที่ 1.2 เนี่ยคือเป็นเครื่องหมายเหมือนกันก็แปลว่าตัวถ้าทั้งคู่เป็นบวกหรือทั้งคู่เป็นลบในที่นี้เนี่ย 1.2 เนี่ยพอทั้งคู่เป็นลบแล้วก็โน้ตไว้หนึ่งนี่คือเคส 1.2 จริงๆนะครับนะดังนั้นเราก็อาจจะต้องเริ่มจำนะว่า 1.1 คืออะไร 1.2 คืออะไรเพราะเดี๋ยวมันจะเอามาใช้บ่อยเดี๋ยวผมจะพูดถึงบ่อยๆนะครับต่อไปผมก็ไปหาไอเกนเวกเตอร์นะซึ่งไอเกนเวกเตอร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าไอเกนแวลูของเราที่เราคำนวณมามีค่าเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมจะเริ่มต้นด้วยแลมด้า1เท่ากับลบ1ครับนะครับแล้วเดี๋ยวไอแลมด้า2เนี่ยก็จะทำด้วยอีกฝั่งนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแลมด้า2เท่ากับลบ6อ่ะนะครับก็ทำจำสมการได้หรือยังนะครับสมการที่เราจะต้องพิจารณาคือแลมด้า i ลบ aนะครับคูณกับ x ซึ่งตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น k 1ละเท่ากับ0ส่วนฝั่งนี้ก็แลมด้า2 i ลบ a คูณ k 2เท่ากับ0นะแล้วก็0ทางด้านขวาก็คือเป็นเมทริกซ์0นะครับเป็นเมทริกซ์0ดังนั้นผมก็แทนทุกอย่างลงไปนะครับผมเริ่มจาก a ก่อนนะครับก็ a คือลบ5 1 4ลบ2ลบ5
ผิดเลยลบ5 1 4ลบ2นะครับแล้วแลมด้า1ของผมคือลบ1ดังนั้นผมก็จะเอาลบ1ไปลบลบ1ไปลบลบ1ไปลบนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็แค่เติมลบเข้าไปครับโอเคแล้ว K1 ผมให้เป็น M1 M2 ถูกไหมแล้วก็ด้านขวามือเป็นเมทริกซ์ศูนย์นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ลบ1+5+5อะไรวะ4ไหม4 M1 นะคุณคูณเมทริกซ์นี้ออกมาดอทโปรดักต์ก็จะได้ลบ M2ทำนองเดียวกันนะครับตรงนี้ได้ลบ4 M1 คูณอยู่กับลบ1+2ก็จะได้+1เนาะโอเคก็จะได้ลบ4 M1+M2เท่ากับ0ก็จะได้ระบบสมการนี้ขึ้นมาก็สังเกตคูณด้วยลบ1สมการแรกก็กลายเป็นสมการที่2นะอย่าลืมเช็คทุกครั้งนะนะตรงนี้ขออภัยด้วยผมเขียนได้ทุเรศมากขออภัยนะผมขอเขียนดีๆให้กับพวกเราครับโอเคพอได้อันนี้คุณก็เลือกสมการไหนก็ได้นะครับผมก็เลือกสมการที่1ผมเลือกสมการที่1คุณก็มีสิทธิ์เลือกต่อคุณจะโซฟหา M1 ก็ได้คุณจะโซฟหา M2 ก็ได้ก็สิทธิ์ของคุณได้หมดเลยสำหรับผมขอเลือก M2 เท่ากับ4 M1 นะครับผมก็จะเลือกดังนั้น M2 เท่ากับ4 M1 จึงได้ว่าเขียนขึ้นมานะครับเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะที่สมในกับแลมด้า1เท่ากับลบ1คือครับก็คือ K1 เราให้เป็น M1 M2 เนาะนะโอเคผมก็แทน M1 ลงไปเหมือนเดิมนะเพราะสิ่งที่เราเปลี่ยนคือ M2 นะฮะ M2 ก็เป็น4 M1 นะผมก็ดึง M1 ออกมาก็ได้เพื่อเห็นชัดๆแล้วผมก็จะเลือกแน่นอนผมจะเลือกถ้าไม่มีเศษส่วนผมมักก็จะเลือกให้ M1 เป็น1ย้ำอีกครั้งตรงนี้คุณเลือกค่าของที่เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับดังนั้น K1 ของผมก็เลยเป็น1.4แค่นั้นเองง่ายๆตรงไปตรงมานะครับ K1 ผมก็เลยเป็น1.4อ่ะฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาผมก็เริ่มต้นเหมือนกันนะครับไป copy a มา a คือลบ5 1 4 -2 ลบ5 1 4 -2 ใช่ไหมแล้วผมก็มีแลมด้า2เป็นลบ6ก็ลบ6มาใส่ตรงนี้นะครับงั้นผมก็จะได้ลบ6ลบ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 6ลบเนาะโอเคนะครับแล้วก็ K2 ผมเป็น N1 N2 นะครับแล้วก็ศูนย์ผมก็เป็นเมทริกซ์ศูนย์โอเคตามนี้นะครับแล้วเราก็แค่คำนวณละในที่นี้ผมก็จะได้ลบ N1 ลบ N2 เนาะลบ N1 ใช่เหรอวะใช่แล้วผมก็จะได้ลบ4 N1 ลบ4 N2ตรงนี้ต้องคูณด้วย4นะมันเป็นเบ้าคูณของกันและกันเสมอนะเพราะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไอเกนเวกเตอร์ถึงมีจำนวนมากมายมหาศาลอินฟินิตี้เมนี่เดิมนะครับดังนั้นจึงได้ความสัมพันธ์ระหว่าง N1 N2 ว่าอะไรครับคุณก็เลือกสมการไหนก็ได้แล้วคุณก็เลือกโซฟหา N1 หรือโซฟหา N2 อะไรแล้วแต่คุณผมโซฟหา N1 ผมก็โซฟหา N1 สมการนี้เอา N1 ย้ายไปฝั่งขวาก็จะได้ N1 เท่ากับลบ N2 ปะN1 เท่ากับลบ N2 ป่ะแล้วเราก็ทำการ copy ขอบคุณ iPad จริงๆนะครับที่มีโหมด copy ให้ผมจะได้ประหยัดแรงในการเขียนซ้ำๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงนะก็ N2 ของผมคือลบ6ไหม N2 คือลบ6ก็K ห้อย2คือ N1 N2 นะครับ N1 ของผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นลบ N2 แล้ว N1 ของผมเปลี่ยนเป็นลบ N2 แล้วนะครับแล้วก็ N2 ก็ยังคงเดิมดึง N2 ออกมาก็จะกลายเป็นลบ1แล้วคุณก็มีสิทธิ์เลือกนะครับอะไรหายไปวะคุณมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเลือก N2 เป็นอะไรก็ได้ก็เพื่อความง่ายผมเลือก N2 เป็น1เราจะได้ K2 ก็เท่ากับลบ1
อย่าเผลอเลือกศูนย์นะลูกก็เน่าเลยนะฮะเลือกศูนย์ดังนั้นเราก็ข้อมูลทุกอย่างไปใส่ในผลเฉลยทั่วไปนะครับเรามีแลมด้าหนึ่ง k หนึ่งแลมด้าสอง k สองนะอย่างที่บอกนะ k หนึ่ง k สองของเราอาจจะต่างกันนะเพราะเราสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับมีหลายช่วงเลยที่เราสามารถมีสิทธิ์เลือกได้ในแบบที่เราชอบนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย k หนึ่ง k สองออกมาอาจจะหน้าตาต่างกันแต่อย่าลืม C1 C2 จะเป็นตัวช่วยเรามันเป็นอะไรก็ได้นะดังนั้นตอนที่เราไปหาเงื่อนไขเริ่มต้นเนี่ยแทนเงื่อนไขเริ่มต้นไป C1 C2 คุณที่คุณโซฟมาได้อาจจะต่างจากผมนะแต่พอสมมติคุณกระจายเข้าไปในคําตอบสุดท้ายมันจะได้คําตอบเดียวกันเพราะถ้าคุณเลือก K1 K2 ต่างกันกับผม C1 C2 ของผมกับของคุณก็จะต่างกันแต่พอคุณกระจายคําตอบเดียวกันเสมอลูกนะครับแต่พอมีทฤษฎีบอกว่ามันยูนิคนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลเฉลยทั่วไปนะครับจึงคือเป็นก็ copy มาน้องเขาได้ xt เท่ากับ c1 k1 e กำลังแลมด้า1 t บวก c2 k2 e กำลังแลมด้า2 t นะครับก็แทนลงไปนะครับ k1 ของผมคือ1 c e กำลังลบ t บวก c2 k2 คือลบ1 1 e กำลังลบ6 t อย่างนี้ใช่ไหมว่าถูกนะโอเคแล้วเราก็แทนเงื่อนไขเริ่มต้นเนาะเงื่อนไขเริ่มต้นของเรานะครับคือสีเหลืองตรงนี้นะครับ x0 เท่ากับ12นะครับ x0 เท่ากับ12ก็แทนเงื่อนไขเริ่มต้นx0 เท่ากับ12นะครับดังนั้นผมก็แทน t ด้วย0ลงไปก็จะได้12ก็ใช้มุกเดิมนะครับ e กำลัง0ได้1 e กำลัง0ได้1นะครับก็จะได้ c1 1 c บวกกับ c2 ลบ1 1ซึ่งสมการนี้ก็แปลว่าอะไรครับก็ใช้หลักการเดิมเนาะว่าเอาตัวบนมาผมจะได้1เท่ากับ c1 ลบ c2 นะครับ2เท่ากับ4 c1 บวกกับ c2 2เท่ากับ4 c1 c2 นี่ป่ะแล้วคุณก็สังเกตว่ามันมีลบ c2 กับบวก c2 แล้วของสองสมการนี้มาบวกกันเนาะสองสมการนี้บวกกันเนาะคุณก็จะได้5 c1 เท่ากับ3นั้น c1 ก็เลยเป็น3ส่วน5พอได้ c1 เท่ากับ3ส่วน5คุณก็ไปแทนลงไปในสมการที่1นะครับก็จะได้ c2 เท่ากับลบ2ส่วน5เนาะเพราะมันจะได้5ส่วน5ก็ทำ1พอดีโอเคก็จะได้ c1 c2 ก็เอาแทนลงไปในนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นคือนะครับผมก็จะได้ xt นะครับ c1 ของผมคือผมขอก๊อปเลยนะครับปึ๊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 บก๊อปปี้ก๊อปปี้ paste นะครับแล้วก็เอา c1 ออกไปหน่อยสิเอา c2 ออกไปหน่อยสินะครับ c1 ของผมคือ3ส่วน5นะครับ c2 ของผมคือ6 2ส่วน5นะครับนะครับแล้วก็เรามาฝึกเขียนหน่อยดีกว่านะครับตรงเนี้ยก็เอาตัวบนคูณตัวบนให้หมดอาจารย์นี่ขึ้นนะครับนั้นผมก็คำนวณนี้นะตัวบนลบคูณตัวบนนะครับสิ่งที่ผมจะได้คือ3ส่วน5 e กำลังลบ t นะครับแล้วก็ลบ2ครับคูณลบ1ก็ได้2ส่วน5มึงมันไม่ยอม e กำลังลบ6 t นะส่วนตัวล่างก็3ส่วน5คูณ4ก็ได้12ส่วน5ตัวข้างล่างก็ได้ลบ2ส่วน5 e กำลังลบ t นะครับนะตามนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับนะแล้วเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวผมบันทึกเทปให้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราไป Google Classroom ได้เลยนะครับโอเคนะครับปรากฏดูใน Google สัก Classroom แล้วนะครับก็รอ refresh ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอีกประมาณ40วินะครับสำคัญอย่างมากนะครับได้ย้ำเตือนไปแล้วคลิกลิงก์ให้ถูกนะครับคลิกลิงก์ผิดคะแนนเป็น0ทันทีนะครับอาจารย์ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับ